แม่งตื่นเต้นแม่งตื่นเต้นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยรายการอะไรนะเพจก้องกล้วยใช่ไหมก็จะมีแต่พวกไทยแลนด์ตามไอ้แบบไอ้คนทำเพจมันชอบอะไรคนดูเพจก็จะชอบแบบนั้นตามอ๋อโอเคใช่ไหมก็จะมีแต่ว่าวันนี้แปลผมเป็นความผิดหวังของวันนี้ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะไม่แย่เดี๋ยวรอดูกันนะก็วันนี้เราก็เชิญคุณแลมมี่มานะฮะซึ่งคุณแลมมี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพวกเราคุ้นเคยกันหรือเปล่าเพราะว่าพวกสายแลนด์ทั้งนั้นแต่ว่าคุณแลมมี่เนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปสตรีทได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีเชิญคุณแลมมี่มาแต่ว่าพอดีคุณเรามี่ยังติดภารกิจก็เลยมาร่วมงานกับเราไม่ได้ปีนี้ได้ร่วมงานกันจากเบอร์2มาเป็นเบอร์3ใช่ใช่จากเอ็กโพ2มาเป็นเอ็กโพ3นะครับก็วันนี้ก็เลยได้พูดจะมาพูดคุยกับคุณเรามี่เกี่ยวกับเรื่องของเอ็กโพ3แต่จริงๆเรื่องเอ็กโพ3เป็นเรื่องรองนะจริงๆที่เราอยากคุยกันก็คือเรื่องของการถ่ายภาพสตรีทเป็นหลักเลยเนาะแล้วก็ค่อยมาดูว่าไอ้เอ็กโพ3เนี่ยมันช่วยหรือมันไม่ช่วยไอ้จอมันช่วยอะไรคุณเรามี่บ้างช่วยอะไรบ้างโอเคใช่ฮะก็คุณเรามี่เป็นแบบใช้เอ็กโพ3แล้วเป็นไงนะอันนั้นเราค่อยมาว่ากันโอเคก็วันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับพยายามจะให้จบเร็วเพราะว่าเห็นบอกว่ามีติดอะไรอ่ะแข่งฟุตบอลใช่ๆก็คิดว่าตั้งหน้าตั้งตาดูบอลกันละเรียบร้อยใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันแล้วกันนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับนะฮะก็เอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคุณลามี่นี่อยากให้คุณลามี่แนะนำตัวเองก่อนโอเคเผื่อพวกสายแลนไม่ค่อยรู้จักอ่ะโอเคไม่รู้สายสตรีทผมไม่รู้ว่าวันนี้มีสายสตรีทแอบเข้ามาดูกันบ้างหรือเปล่าน่าจะมีเพราะผมแชร์ไปบ้างเมื่อเช้านี้ว่าผมจะมาออกที่กองกล้วยวันนี้ก็ผมลามี่ในเวลานะครับเป็นช่างภาพสตรีทจริงๆแล้วเป็นคนไทยต้องแนะนำตัวเองนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นคนไทยครอบครัวผมอยู่มานานมากแล้วเกิดจะร้อยปีแล้วโอ้นะนานมากซึ่งจริงๆแล้วก็คือคนไทยเรียนผมจบเรียนไทยนะจบอัสสัมเรียนอัสสัมไม่จบอัสสัมแต่เรียนอัสสัมแล้วก็แต่ก็คืออยู่เมืองไทยแล้วก็ต
ก็เลยเป็นช่างภาพสตรีทที่เดินถนนอยู่แถวนี้แหละในกรุงเทพนี่แหละถ่ายภาพที่นี่เป็นช่างภาพสตรีทนี่คือเป็นอาชีพถ่ายภาพสตรีทหรือว่าไม่เรียกว่าเป็นอาชีพดีกว่าเรียกว่าเป็นซีเรียสฮ็อบบี้ดีกว่าเป็นฮ็อบบี้เป็นฮ็อบบี้ที่ทำแบบตั้งใจทำจริงๆคือตั้งใจทำงานประจำอีกคือเรียกว่าเป็นตั้งใจทำงานประจำนี่คือการแนะนำตัวที่ดีสุดถ้าคุณแม่ดูอยู่นี่ทำไมไม่ตั้งใจแบบนี้บ้างก็คือเอาเขาเป็นว่าคือเพราะทำแล้วชอบทำแล้วใจรักก็เลยทำจนเรียกว่าใช้ชีวิตกับการทำงานศิลปะเรียกว่าเป็นงานศิลปะดีกว่าซึ่งอยู่กับตัวนี้เยอะมากเยอะมากเทียบกับอย่างอื่นแล้วปกติคุณแลมี่ทำอะไรเอ่ยผมมีงานที่บ้านทำพวกอสังหาทำอะไรเงี้ยก็จะมีงานที่บ้านที่ต้องดูแลอยู่ก็ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นงานประจำใช้ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยแต่พอว่างปุ๊บก็จะออกมาถ่ายรูปแล้วทำไมถึงชอบทำไมแบบไม่ทำแบบผมอะผมมีงานผมมีอาชีพที่บ้านอยู่แต่ว่าเลือกที่จะถ่ายแลนด์จะได้ไปไกลๆทำไมคุณแลมี่เลือกถ่ายสตรีททำไมถึงเลือกถ่ายสตรีทเพราะผมไปไกลๆมากๆไม่ได้ไปไกลๆมากๆไม่ได้จริงๆแล้วเริ่มถ่ายสตรีทจริงๆแล้วเพราะว่าต้องการจะหาอะไรที่ทำได้โดยที่ยังสามารถทำอย่างอื่นต่อได้ด้วยเพราะว่าเราก็คือรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้มีอาจจะไม่ได้ตอนนั้นตอนที่เริ่มถ่ายสตรีทเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้มีความต้องการที่จะจำเป็นที่จะต้องออกไปไกลกว่าสิ่งที่เราอยู่ตอนนั้นเยอะแค่อาจจะอยากหาอะไรเพิ่มเติมให้มันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอสตรีทซึ่งเลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ง่ายดีพอว่างปุ๊บสมมติ4โมง3โมงว่างจับกล้องออกเดินถ่ายรูปเลยก็คือมันไม่ต้องไปไกลมากก็ทำให้เราแบบถ่ายใช้ชีวิตประจำวันเหมาะกับคนขี้เกียจเหมาะคนขี้เกียจผมว่าคนถ่ายสตรีทต้องขยันนะเหมาะกับคนขี้เกียจแพ็คกระเป๋าแล้วไปที่อื่นผมก็ไม่ได้ต้องแพ็คกระเป๋าไปที่อื่นหมอมันแบบว่าอยากใช้กล้องตัวเดียวเลนตัวเดียวไม่ต้องใช้เลนเยอะๆไม่ต้องแพ็คของเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วถ่ายสตรีทแล้วเป็นยังไงบ้างผมอยากให้อธิบายเนี่ยว่าสตรีทเนี่ยในความรู้สึกของคุณลัมมี่เนี่ยมันคือยังไงมันคือแบบไหนถ้าถามผมนะคำนี้มันเป็นคำตอบที่มันจะตอบยากเพราะว่าทุกคนจะมีความหมายในหัวตัวเองพอพูดคำว่าสตรีทปุ๊บทุกคนก็จะนึกว่ามันคือถนนคือการถ่ายรูปบอกไปบนท้องถนนทันทีแต่จริงๆแล้วสตรีทเนี่ยในมุมมองของคนที่ถ่ายรูปสตรีทฟอโตกราฟีเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่ามันจะเป็นลักษณะการทำงานเพื่อแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วมันคือศิลปะอย่างนึงมันคือศิลปะอย่างเราแต่เราไม่ได้ไปมันไม่ได้เป็นการทำภาพข่าวมันไม่ได้เป็นการถ่ายภาพแลนด์มันเป็นการถ่ายอะไรที่ตัวเองชอบแล้วพยายามถ่ายทอดออกมาเหมือนเป็นการสื่อสารกันเหมือนผมนั่งคุยอย่างนี้ฮะคือนั่งคุยกับพี่อยู่อย่างเงี้ยการถ่ายรูปก็เหมือนกับเป็นการคุยกันแต่ไม่ได้ใช้คำพูดใช้รูปเป็นการสื่อสารซึ่งสตรีทเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าคนที่ดูรูปปุ๊บเนี่ยต้องดูออกแล้วว่าไอ้คนนี้นิสัยยังไงชอบอะไรอารมณ์เขาเป็นยังไงเขาใช้อารมณ์ไหนในการถ่ายรูปวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเศร้าโศกหัวเราะเฮฮาเนี่ยมันออกมาในรูปหมดเลยซึ่งยิ่งถ้าถ่ายเก่งๆก็จะยิ่งสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นคือแบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองเลยจริงๆแล้วเหมือนบางคนเลือกไปเขียนหนังสือบางคนเลือกไปเป็นโฆษกพูดหรือเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยก็คือการถ่ายรูปสตรีทก็คือผมมองมันเป็นออกอะไรเป็นแนวอย่างนั้นแล้วที่คุณลามี่ถ่ายสตรีทเนี่ยเป็นมันแยกย่อยไหมว่าเป็นแนวนู้นแนวนี้แนวนั้นอะไรเงี้ยแล้วคุณลามี่เป็นแนวไหนถามว่าแยกเป็นแนวไหมคือผมว่าทุกคนคือสตรีทเนี่ยในตัวของมันเองมันก็ค่อนข้างแคบอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการถ่ายแบบเพื่อตัวเองเนี่ย uh-huh. แล้วจากในนั้นเองอ่ะแต่ละช่างภาพแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป uh-huh. เพราะฉะนั้นในมุมของผมอ่ะมันในรูปผมอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดว่าผมมีชอบสีชอบแสง uh-huh. ชอบชอบอารมณ์ของคนชอบท่าทางของคนเดี๋ยวให้ดูรูปของคุณแลมี่แวบหนึ่งแล้วคุณแลมี่อธิบายไปด้วยก็ได้ก็อ่อนโอเคก็รูปนี้ก็จะเป็นรูปโปรเจกต์ที่ทำที่หัวลำโพงเพราะแรกๆที่ผมเริ่มไปถ่ายเมื่อกี้ผมพูดอยู่พี่ก็บอกตอนเริ่มที่วันนั้นที่พี่ไปถ่ายก็ไปถ่ายหัวลำโพงใช่ไหมไปถ่ายหัวลำโพงใช่คือวันที่ผมเริ่มถ่ายสตรีทอ่ะผมก็ตันเหมือนกันผมไม่รู้จะไปไหนคือมันยากนะเวลาจะเริ่มถ่ายสตรีทจะไปไหนเพราะว่าเอาแบบความรู้สึกเลยนะคือคนถ่ายสตรีทชอบไปถ่ายผมไม่รู้ว่ายังไงคือเขาชอบไปถ่ายแบบคนนอนขอทานคนแบบตกทุกข์ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยความยากของมันนะพี่ uh-huh. ผมว่าความยากของการถ่ายรูปสตรีทเนี่ยคืออยู่ตรงที่ว่าทุกอย่างแม่งดูน่าเบื่อไปหมด
พอเราเดินออกจากหน้าบ้านไปปุ๊บเราเห็นทุกอย่างมาหมดแล้วผมว่าพี่อยากหายแดนแล้วพี่อยากไปที่ที่พี่ไม่เคยไปหรือเปล่าใช่ไหมแล้วจะเป็นลักษณะมันว่าอยากไปเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นใช่ใช่ช่างภาพสตรีทเนี่ยยากที่สุดคือทำยังไงที่จะทำให้เราสามารถเดินออกไปแล้วรู้สึกเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวในบ้านตัวเองในหมู่บ้านตัวเองเนี่ยในที่เรายืนอยู่เนี่ยทำยังไงให้รู้สึกว่าเป็นเราแม่งเป็นนักท่องเที่ยวในตรงนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งตอนผมเริ่มอ่ะผมก็ทำไม่ได้ผมก็เลยหาว่าจะไปที่ไหนดีมีเพื่อนบอกให้ไปหัวลำโพงดิแล้วผมก็ไม่เคยไปเลยนะผม30กว่าผมไม่เคยเห็นหัวลำโพงจนผมก็เลยเข้าไปหัวลำโพงเข้าไปปุ๊บรู้สึกคนละประเทศใช่ๆรู้สึกไม่ใช่กรุงเทพแล้วเนี่ยใหม่มากแปลกมากคนก็ไม่รู้สึกว่าคนก็ไม่ใช่คนเมืองละใช่รู้สึกว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนจากต่างจังหวัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยสำหรับผมการถ่ายรูปที่ผมไปเริ่มถ่ายเนี่ยผมจะเริ่มถ่ายถูกหัวลำโพงซึ่งเซตนี้ที่พี่กำลังเปิดให้รูปให้ดูอยู่เนี่ยเป็นเซตที่หลังจากถ่ายหัวลำโพงไปเกือบ3ปีเนี่ยก็ไปถ่ายรูปอยู่ตรงชานที่10ชานชาลาที่10ชานชาลาที่10ของหัวลำโพงซึ่งจะเป็นเวลาเดิมทุกวันรถไฟคันเดิมเป็นรถไฟที่ไปเชียงใหม่ที่บ้านเข้าใจใช่ไหมว่าช่วงนี้ทำไมมันต้องหายไปผมไม่ได้ขอความเข้าใจจากที่บ้านก็เอ้ยออกเวลานี้ตลอดเลยแหละคือผมไปแล้วผมก็ไปแล้วก็คือก็ไม่ได้ขอความเข้าใจแต่ผมว่าเขาเข้าใจเพราะเขารู้ว่าเรากำลังแบบเราเข้าไปแล้วซึ่งในมุมนึงอ่ะก็รู้สึกว่าพอมันหลุดจากการเป็นแค่อะไรที่เราทำเล่นๆมาละชั่วโมง2ชั่วโมงกลายเป็นอะไรที่เราทำแบบตั้งใจแล้วซีเรียสมากขึ้นเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจจากที่บ้านเยอะขึ้นพอสมควรซึ่งอันเนี้ยผมว่าโปรเจกต์นี้จบได้ก็เพราะว่ามีความเข้าใจตรงนั้นกันทั้งภรรยาทั้งครอบครัวว่าเฮ้ยจะออกไปทุกวันเวลาเดิมแล้วก็หายไปแล้วกลับมาแล้วนั่งดูรูปแล้วคือครึ่งวันของทุกวันเนี่ยหายไปกับการทำงานโปรเจกต์นี้ทุ่มเทมากแล้วทำจนจบจนเป็นหนังสือออกมาหลังก็ช่วงปี2015เล่าเรื่องหัวลำโพงก่อนว่าหัวลำโพงมันแบบมีอะไรเด็ดๆเราถึงไปแบบพอดีคุณลามี่ทำนิทรรศการผมมีนิทรรศการวันเสาร์นี้ใช่วันเสาร์นี้เดี๋ยววันเสาร์นี้ทำกับพี่มานิชซึ่งทำที่การมันดุแกลเลอรี่การมันดุแกลเลอรี่ไม่ใช่กรุงการมันดุไม่ใช่กรุงการมันดุการมันดุแกลเลอรี่ซึ่งอยู่ตรงสีลมสีลมอยู่ตรงสีลมนะฮะคือเป็นแกลเลอรี่ของพี่มานิชด้วยแล้วก็งานเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เอางาน2งานมาชนกันซึ่งเป็นงานของผมเมื่อที่ถ่ายไอ้ชานชาลาที่10เนี่ยตอนปี2015เนี่ยมาชนกับงานขาวดำของพี่เขาที่พี่เขาถ่ายปี1985 1985ก็30ห่างกัน30ปีพอดีเลยห่างกัน30ปีพอดีเลย1985นี่ก็คือตกประมาณปี25282528ก็คือเอาโปรเจกต์ของเอางานของเขาอ่ะที่เป็นชุดเซตขาวดำที่เขาถ่ายด้วย Thai X เนี่ยกับงานผมที่ผมถ่ายด้วย Fuji XT1 มาชนกันมาแมชกันก็จะเนี่ยวันเสาร์นี้เริ่มเป็นวันแรกเปิดงานวันเสาร์6วันเสาร์ถ้าใครว่างเดี๋ยวจะลงประชาสัมพันธ์ได้ครับคุณแม่ครับให้ครับขอบคุณครับครับเล่าเรื่องหัวลำโพงก่อนเพราะว่าหัวลำโพงเนี่ยคือที่ถามให้คุณลามี่เล่าเนี่ยเพราะว่าปกติผมไม่ถ่ายแนวสตรีทแถวสแนปพี่แอบไปหัวลำโพงมาแล้วใช่พอไปครั้งแรกเฮ้ยกูจะไปไหนดีวะที่แบบเราสามารถพี่ชอบไปที่หัวลำโพงผมชอบหัวลำโพงเพราะว่าไม่ได้ชอบหัวลำโพงแต่รู้สึกว่าถ้าจะไปถ่ายสตรีทสักที่หนึ่งเนี่ยผมไม่เก่งเรื่องโมเมนต์ของคนไม่เก่งเรื่องอะไรพวกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือเรื่องแสงเพราะฉะนั้นสวนลำโพงเนี่ยมันมีความมันมีไลติ้งมันมีแสงเพราะมันมีหลังคาแล้วมีช่องนู่นนี่นั่นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเจอแสงสวยๆเนี่ยแล้วรอ subject ให้มันเข้ามาในแสงเนี่ยผมน่าจะเอาตัวรอดได้เพราะพี่มามุมนั้น ผมเนี่ยตอนผมเริ่มถ่ายรูปเนี่ยจริงๆแล้วผมมามุมผมเริ่มถ่ายสารคดีก่อนนะจริงๆแล้วตอนผมเริ่มถ่ายแล้วผมไปถ่ายหัวลำโพงเพราะคนพอผมเข้าไปเนี่ยอันดับแรกสิ่งแรกที่ผมสังเกตเลยคือคนว่าผมรู้สึกว่าคนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพแล้วแล้วเขาก็จะมีความเฟรนลี่คนละแบบแล้วด้วยอาจจะเป็นเพราะผมหน้าตาไม่ใช่คนไทยผมเลยรู้สึกว่าผมได้เปรียบเพราะทุกคนในนั้นไม่มีใครกล้าคุยกับผมผมไม่ถ่ายรูปเป็นอยู่6เดือนปีเนี่ยแทบไม่มีใครคุยกับผมเลยไม่มีใครกล้าคุยกับผมแล้วผมก็อยู่ในมูดอารมณ์ของตัวเองผมเข้าไปผมไปถ่ายรูปเขาผมก็ยิ้มให้เขานิดนึงแล้วผมก็ถ่ายคือเขาก็โอเคกันเพราะเขาก็นึกว่าเราเป็นต่างชาติมาเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้เปรียบเยอะมากแล้วพอทำไปทำมาเราต้องไปหาหนวดใส่เนี่ยถ้าเติมหนวดได้เนี่ยชวนเลยคือพอทำไปทำมาเนี่ยเริ่มเห็นเรื่องแสงเห็นเรื่องสี
ว่าจริงๆแล้วหัวลำโพงเป็นที่ที่สวยมากๆในเรื่องของอาร์คิเทคเจอร์เรื่องของแสงที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วสมัยก่อนไม่มีหลังคาด้วยหลังคาเพิ่งมาใส่นะพี่เมื่อ 2-3 ปีก่อนนี่เขาเพิ่งเอาหลังคามาใส่เมื่อก่อนไม่มีหลังคาเพราะมันจะแบบแสงมันสวยทั้งวันอ่ะไปกี่โมงก็ถ่ายได้ทั้งวันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอาองค์ประกอบแต่ละอย่างเนี่ยตั้งแต่คนแสงสีเนี่ยค่อยๆเข้ามาผสมผสานกันจนมาจบเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ก็เหมือนกับค่อยๆเป็นสเต็ปมาจริงๆผมก็เริ่มถ่ายขาวดำก่อนที่หัวลำโพงแล้วพอเนี่ยจบจากหัวลำโพงก็ไปไหนต่อตายอยู่พักนึงไฟบังคับไฟบังคับว่าให้ต้องออกจากหัวลำโพงไปไหนวะตอนนี้ไปใกล้ๆหัวลำโพงก็อะไรนะเยาวราชไม่แต่สุดท้ายผมไปจบต่อหลังจากหัวลำโพงเนี่ยผมไปถ่ายอยู่คลองเตยตลาดคลองเตยตลาดคลองเตยนี่เดี๋ยวต้องไปมั่งต้องตามรอยแสงสวยมากคือแสงสวยมากหัวตัวรอดได้แสงสวยมากแต่เป็นที่ที่เดินยากมากมากที่หนึ่งเพราะว่าไปยืนบังหน้าร้านเขาก็โดนด่าแล้วเพราะว่าเขาขายของไปยืนแบบไปตั้งจะไปเล็งจะไปถ่ายแล้วถ้าไปยืนบังเขาเนี่ยเขาจะเริ่มทักแล้วเฮ้ยมายืนทำไมอะไรเงี้ยคือคนก็ยังเฟรนลี่ให้ถ่ายรูปอยู่แต่อย่ายืนอย่าไปกวนเขาก็อย่าไปกวนการทำงานของเขาแต่คนส่วนใหญ่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องปกติแต่แสงก็พอยิ่ง 3-4 โมงเนี่ยโอ้โหใช่ไหมพระอาทิตย์ลงแบบแล้วมันไม่มีตึกแถวนั้นไม่มีตึกสูงไงก็เลยรู้สึกเหมือนแบบยังไม่โดนบังอ่ะยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ในกรุงเทพที่รู้สึกว่าไม่โดนเห็นพระอาทิตย์ถึงสัก4โมงเนี่ยส่วนใหญ่ในเมืองเนี่ยไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วใช่แต่ตาของเตยยังเห็นอยู่ก็เลยชอบก็เลยไปบ่อยมาร์คไว้ตลาดคลองเตยเนี่ยต้องไปคลองเตยก็นะแล้วเล็กลงมาเยอะแล้วนะพี่จากเมื่อก่อนใหญ่มากนะเดี๋ยวนี้เล็กลงมาเยอะเพราะเขาก็ค่อยๆโดนไล่ที่กันไปเพราะว่าแถวนั้นมีสลัมคลองเตยด้วยก็จะเปลี่ยนเป็นตึกบ้างอะไรบ้างเพราะไม่ได้ไปตลาดคลองเตยมาโอ้โหนานมากทุกทีไปก็ตอนคืนไปซื้อแบบของตอนคืนนี้เพราะตลาดเขาเปิด24ชั่วโมงเขาอยู่ตลอดใช่แล้วถามว่าทำไมอยู่ดีมาจอยกับฟูจิในโปรเจกต์ Expo 3ได้มาจอยกับฟูจิ Expo 3จริงๆแล้วเพราะว่าเป็นเพราะใช้ฟูจิอยู่แล้วผมใช้ฟูจิผมเริ่มตั้งแต่ X100S X100S แล้วก็ X-T1 X100S แล้วไป X-T1 X-T1 เนี่ยก็คือตัวที่ใช้ถ่ายหัวลำโพงเยอะที่ใช้อันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มา X100FX100F ก็ใช้อยู่แล้วคือผมก็ใช้สลับยี่ห้อเป็นบางกล้องหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีฟูจิอยู่ตลอดเวลาแล้วพอสุดท้ายพอ Expo 3มาบอกว่าเฮ้ยเอาไปลองถ่ายดูโอเคแฮปปี้เพราะว่าใช้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มันใหม่ในมุมนึงเพราะว่าหน้าตามันใหม่วิธีการใช้กล้องมันเปลี่ยนไปแต่ในอีกมุมนึงคือเราใช้ฟูจิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้เมนูเราเข้าใจหมดพอเขาบอกมีเวลาให้สัก3อาทิตย์ไปถ่ายรูปเอารูปมา30รูปบอกกูได้ไง30รูป30รูปไม่ได้ถ่ายทั้งปีบางทีได้ไม่ถึง5รูปถ่ายสตรีทมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้สั่งได้มันสั่งไม่เหมือนในงานในสตูนะมันสั่งไม่ได้ถ่ายสตรีทมันสั่งไม่ได้มันไม่ใช่งานแบบคือเราเดินออกไปโดยที่เรายังไม่รู้ว่า subject เราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องคิดเองทำเองแต่ว่าอย่างน้อยคือเราคิดว่าเราเข้าใจกล้องอยู่แล้วเราก็เลยโอเคอ่ะทำรู้สึกสนุกอยากทำก็เลยรับปากทางฟูจิก็เลยรับปากว่าจะทำตัวนี้แล้วตอนไปทำงานเป็นไงบ้างกับกล้องตัวนี้คือตั้งแต่มุมแรกเลยเนี่ยที่รู้สึกว่าแบบทำให้รู้สึกชอบมากเนี่ยคือไอ้หลังกล้องที่มันเป็นฟิล์มหลังกล้องที่มันโชว์ฟิล์มที่มันโชว์ฟิล์มว่าเราใช้ฟิล์มอะไรอยู่เนี่ยคือเห็นตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคลาสสิกว่ะชอบเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะนี่พูดออกรายการแล้วคนฟังเยอะ เป็นคนที่จริงๆแล้วอยากถ่ายฟิล์มแต่ไม่ถ่ายฟิล์ม เพราะว่า เพราะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ จะด้วยความขี้เกียจล้างฟิล์มจะด้วยความขี้เกียจอะไรก็แล้วแต่คืออยากถ่ายฟิล์มมาก แล้วมีกล้องฟิล์มอยู่ที่บ้านเต็มไปหมด แล้วก็พยายามลองถ่ายฟิล์มมาแล้วหลายๆรอบแล้วก็ยังมีแล้วก็รักกล้องฟิล์มแล้วก็ยังมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่คือพอตัวนี้มาปุ๊บเรามีความรู้สึกว่าให้มันเจอกันมันรู้สึกว่ามันมาเจอกันตรงกลางรู้สึกมันมาเจอกันตรงที่ว่าเป็นการที่เราได้กล้องดิจิตอลที่มีความรู้สึกเหมือนกับหลังถ่ายฟิล์มแล้วก็ด้วยด้านหลังที่มันเหมือนกับมีรู้สึกเหมือนมีแผ่นเหมือนสมัยก่อนเราถอดกากฟิล์มมาไอ้ถอดฝากล่องฟิล์มยัดใส่เหมือนฝากล่องฟิล์มยัดใส่อยู่ความรู้สึกพอเห็นตรงนี้ปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมูดมันได้ว่ะพอมูดมันได้ปุ๊บคือเอาตรงๆเลยนะผมจริงๆผมก็
ในมุมหนึ่งผมก็บ้ากล้องแต่ในอีกมุมหนึ่งคือทุกคนบอกว่าจริงๆแล้วการซื้อกล้องเล่นกล้องเยอะๆไม่ได้ทำให้เป็นช่างภาพที่ดีขึ้น แต่พอคุณตื่นเต้นกับกล้องมันจะถ่ายได้ดีแล้วมันทำให้คุณอยากเอาไปถ่ายรูปอ่ะใช่ใช่ใช่โอกาสที่จะได้รูปที่ดีๆเนี่ยมันก็มากขึ้นก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้แล้วเอาได้กล้องมาของใหม่อ่ะผมสนุกเจอของใหม่แล้วผมสนุกแล้วอ่ะผมก็เลยออกไปถ่ายทีนี้พอออกไปถ่ายเนี่ยก็วิธีการทำงานก็ต้องใช้ตามที่เขาดีไซน์มาให้อ่ะนะก็คือมองเข้าไปในเลนเนี่ยซึ่งการตัดสินใจก็คือระหว่าง EVF กับ OVF ซึ่งจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเป็นไอตัวออปติคอลแต่สุดท้ายก็ใช้ EVF เยอะเพราะว่า EVF มันชัดมากแล้วมันเห็นสีของฟิล์มซิมูเลชั่นจริงๆคือสมมุติเลือกคลาสสิกโครมอย่างเงี้ยมันก็เห็นเลยเลือกเวลเวียอย่างเงี้ยมันเห็นเลยแล้วพอความรู้สึกว่าเออมันแบบเห็นแล้วมันแบบภาพสวยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับการใช้ EVF ตรงนั้นแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พอใช้ไปใช้มาแล้วรู้สึกดีก็คือไม่มีจอหลังไอ้เรื่องเนี้ยเสริมนิดนึงนะคือไม่วันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทางฟูจิจัดเวิร์กช็อปอะไรก็เรียกอะไรเหมือนเทสต์ไดฟ์ใช่ไหมผมว่าเกินครึ่งคนที่มาเนี่ยอยากมารู้ว่าเวลามันไม่มีไอ้ปิดจอมันจอมันถูกปิดไปแล้วมันดูภาพไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันเป็นยังไงแล้วก็คุยกับหลายคนเขาว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นปัญหากับชีวิตแล้วก็แฮปปี้ด้วยคือผมมองว่าเป็นคุณลามี่มีความเห็นยังไงคือผมไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปด้วยหลังจออยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าผมอะแดปคือผมปรับตัวเข้ากับกล้องอะเร็วมากเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนใช้หลังจอในการถ่ายรูปเป็นปกติจะใช้ viewfinder ถ่ายอยู่แล้ว แล้วพอได้กล้องตัวนี้มาก็รู้สึกว่ามันก็เราก็ไม่ต้องปรับตัวเลยก็ใช้ viewfinder แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะยอมรับเลยถ่ายรูปเสร็จดูรูปถ่ายรูปเสร็จดูรูปเพราะมันมี LCD อยู่ข้างหลังใช่ๆมันง่ายมากใช่มันเราก็พอถ่ายเสร็จเราก็กดหน่อยมันง่ายมากแล้วมันเร็วมากกดเพลย์ปุ๊บขึ้นรูปขึ้นเลยหรือว่าถ่ายปุ๊บมันก็ขึ้นมาละค้าง3วิเห็นรูปอะไรเงี้ยก็คือเลยติดเป็นนิสัยว่าถ่ายเสร็จดูรูปถ่ายเสร็จดูรูปอ๋อติดอ๋อมีขาดเหรอมีขาดเหรอเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูครับตรงนี้ให้แป๊บนึงครับคุณลามี่พูดไปเลยลองดูพูดได้ยินไหมครับตอนนี้มันขาดจากตรงไหนตรงตำแหน่งที่มันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อาจจะล็อกอ๋ออ๋อโอเคต่อก็เนี่ยพอรู้สึกว่าพอใช้ตัวเนี้ยแล้วรู้สึกสนุกกับมันเนี่ยจนกระทั่งผมบอกทางผมเล่าให้ทางฟูจิฟังด้วยว่าผมถ่ายเนี่ยผมไม่ดูรูป3อาทิตย์ไม่คือถ่ายเสร็จกลับบ้าน3อาทิตย์ไม่ใช่ไม่ดูรูปบนกล้องนะไม่โดดรูปด้วยเพราะว่าคือความรู้สึกคือพอบอกเขาบอกมีเวลา3อาทิตย์ผมบอกอ่ะ3อาทิตย์ผมจะเอาไปถ่ายแต่3อาทิตย์เนี้ยผมกลับบ้านผมไม่โดดรูปเลยคือผมตั้งใจจะใช้กล้องในการถ่ายรูปจริงๆโดยที่เราไม่หวังผลคือเราอยากแบบอยากมีสมาธิ อยากใช้เวลาแล้วก็ความคิดอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะใช่เพราะมีความรู้สึกโดยที่ไม่รู้เพราะตอนนั้นยังไม่ได้เจอกับตอนหลังเพิ่งมาเจอกับดีไซเนอร์ของไอโฟน3วันที่เขามาเปิดงานผมก็ไปเจอคุณคุณิโอมาเจอกับดีไซเนอร์เขาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะไม่ได้เจอเขาแต่พอรู้สึกว่าดูกล้องแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาคงอยากให้เราถ่ายรูปไม่ได้อยากให้เราดูรูปแล้วถ้าเป็นอารมณ์ถ่ายฟิล์มล้างฟิล์มก็คือเราก็ไม่ได้รูปเร็วเราก็ต้องรอผมก็เลยบอกอ่ะเอางี้เอากล้องมาผมไปใช้กล้องเนี่ย3อาทิตย์แต่ผมจะไม่โหลดรูปเลยแล้วผมก็ถ่ายรูปเสร็จครับวงกลับบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันก็คือจะวางกล้องไว้แล้วถ้ามีอะไรที่อยากถ่ายก็จะจับถ่ายแต่ไม่เอา SD card ออกจน3อาทิตย์ผ่านไปใช้การ์ดหมดไปประมาณ10ใบก็ไม่ได้คือถามว่าเยอะไหมก็ในมุมนึงก็เยอะในมุมนึงก็อาจจะไม่เยอะมากแต่จะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะมันคือมันเยอะน้อยขึ้นอยู่กับโอกาสใช่แต่สุดท้ายหลังจากสามอาทิตย์อะ SD card 10ใบโหลดทีเดียวขึ้นทีเดียวเลือกรูปทีเดียวเลือกรูป2วันแล้วก็ส่งรูปรู้สึกว่ามันก็ได้อารมณ์เอาพูดง่ายๆเลยคือแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนจุกจิกกับพวกสเปคของกล้องเยอะคือใช้กล้องก็คือใช้แบบใช้ถ่ายรูปอย่างเดียวทุกอย่างแม่งเอาตามที่มันมีอยู่บนข้างบนเนี่ยเพราะจริงๆเราก็โอเปเรตอยู่แค่นั้นเพราะถ่ายรูปจริงๆใช่เพราะว่าถ้าแบบเวลาเราถ่ายรูปจริงๆแล้วเราโฟกัสอยู่กับวัตถุที่เราถ่ายนะเราก็จะไม่ได้มานั่งปรับนู่นนี่จนกระทั่งลืมมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมว่ามันโฟล์มันความรู้สึกมันโฟล์ดีอะรู้สึกว่าแบบแล้วเราก็แล้ว
ในมุมนึงก็รู้สึกว่าได้อยู่กับคือผมไม่อยากจะใช้คำว่าอยู่กับการถ่ายรูปเลยเพราะจริงๆแล้วอ่ะสตรีทอ่ะมุมมองของผมกับเรื่องของการถ่ายภาพสตรีทอ่ะคือการใช้ชีวิตเดี๋ยวคือผมเจอแบบอย่างช่วงคือช่วงที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยวงการสตรีทมันโตขึ้นเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าให้คนถ่ายสตรีทมันแบบเฮ้ยมันสนุกสนานมันไนซ์มันอะไรนะแต่ว่าวันนึงเราก็เกิดไม่รู้เกิดเหตุพลิกผันอะไรขึ้นมาแบบอาจจะเป็นเพราะการแข่งขันมันรุนแรงหรือว่าอะไรหรือเปล่าซึ่งแบบซึ่งคราวที่สองปีแล้วมีน้องคนหนึ่งที่แบบเรื่องประกวดเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่เป็นลื้อฟื้นนะแต่รู้สึกว่าในเหมือนกับว่าความสุขของคนถ่ายสตรีทมันหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยในคุณแบบอยากให้คุณผมว่าความสุขของคนทั่วๆไปหายไปกับโซเชียลมีเดียคือคุณเราไม่ลองให้ความเห็นหน่อยตรงนี้ความเห็นของผมคือความสุขของคนทั่วๆไปอ่ะไม่ใช่ทั้งภาพอย่างเดียวหรอกหายไปกับโซเชียลมีเดียเพราะว่าหายไปกับไลค์หายไปกับว่าวันยอดไลค์ยอดไลค์หายไปกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนที่เขาสนุกอ่ะก็โชคดีไปแต่คนที่เขาทำแล้วเขาไม่สนุกแล้วเขาเครียดอ่ะมันก็กลายเป็นเหมือนกับคนที่เขาทำแล้วเขาสนุกแล้วเขาชอบเขาก็ยิ่งไปต่อได้เพราะเขาสนุกแล้วเขาไม่เครียดแต่คนที่ทำแล้วเครียดอ่ะมันก็เริ่มถอยหลังลงแล้วพอมันถอยหลังลงอ่ะมันลงแบบมันไม่มีที่จบจบเลยเพราะมันก็จะลงไปเรื่อยๆทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าให้ผมมองภาพของวงการสตรีทเนี่ยหรือช่างภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าพอมันมีซึ่งโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตเท่ากับที่เราอยู่กับผลลัพธ์ของการถ่ายรูปแล้วพอมันไปอยู่กับผลลัพธ์ของการถ่ายรูปมากๆเนี่ยมันก็ไปเกิดเป็นความกดดันขึ้นซึ่งผมเลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาผมพูดว่าผมอยากอยู่กับการถ่ายรูปอ่ะจริงๆแล้วผมอยากให้คนที่ถ่ายรูปอ่ะอยู่กับการใช้ชีวิตจริงๆซึ่งเนี่ยคือมุมมองของช่างภาพสตรีทคือกล้องมีไว้กับตัวใช้ชีวิตไปแล้วในองค์ประกอบของชีวิตในวันๆนึงจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยก็ถ่ายรูปจากมุมมองของเราแล้วเก็บรูปไว้โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปต่างประเทศไม่จำเป็นที่จะต้องไปเที่ยวไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปแม้กระทั่งหัวลำโพงหรือตลาดคลองเตยที่ผมไปเนี่ย uh-huh. ซึ่งอันนั้นเป็นช่วงแรกๆสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเปลี่ยนวิธีการถ่ายรูปไปหมดเลยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถ่ายที่ที่ผมอยู่คือผมไม่ไปเดินเลยนะผมตั้งใจที่จะไม่ไปหัวลำโพงผมไม่ไปตลาดคลองเตยนี่ที่บ้านรักตายเลย แล้วเกิดอะไรขึ้นสองปีที่ผ่านมามีลูกครอบครัวเพิ่มขึ้นนี่ถูกต้องมีลูกครอบครัวเพิ่มขึ้นมีลูกตัวเองเห็นด้วยผมมีเซตเป็นแบบเซตถ่ายเซลฟี่แปลกๆคือเริ่มอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าเนี่ยมากขึ้นแล้วใช้กล้องอ่ะเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือสื่อสารสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วใช้อยู่จริงๆแล้วก็เลยเกิดเป็นนิยามสตรีทส่วนตัวว่าการถ่ายรูปคือการใช้ชีวิตแล้วกล้องอ่ะก็มีไว้เรคคอร์ดสิ่งพวกนั้นสิ่งพวกนั้นแต่3อาทิตย์นี้ที่ไปถ่ายตัวเนี้ยก็ออกไปเดินอีกครั้งก็ได้ฟีลคนละแบบเพราะไอ้สามอาทิตย์นี้มันต้องเอารูปไอ้ถ่ายกับถ่ายรูปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ได้รูปทุกวันไงบางวันมันก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายหรอกแต่มันก็ใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าจะเอารูปก็ต้องออกไปเดินแต่อันนี้คือทำเพราะว่าเราได้กล้องใหม่ตื่นเต้นก็ออกไปก็เลยออกไปถ่ายแล้วก็เนี่ยเพราะฉะนั้นรูปเซตนี้ที่ถ่ายของฟูจิก็จะเป็นรูปที่ไปเดินตามท้องถนนเสียดายวันนี้ลืมเอาวิดีโออันนี้วิดีโอเขาเรียกอะไรวิดีโอของ X Pro 3ที่ถ่ายคุณลามี่พี่อย่าเพิ่งไปเผยดิเขายังไม่ออกเขายังไม่ออกใช่ไหมเขารออยู่ใช่ไหมงั้นถูกแล้วเขาจะรอใช้อยู่ยังรอใช้คืองั้นพอดีผมเห็นแล้วเพราะว่าตอนวันที่เปิดตัวใช่วันนั้นเขาเปิดวันนั้นแบบวิดีโอคุณลามี่ดีมากโอ้ขอบคุณครับดีมากคือนอกจากภาพสวยเนี่ยมันให้ข้อคิดแล้วก็ให้มุมมองอะไรที่แบบที่ดีมากอ่ะอย่างที่คุณลามี่บอกว่าไอ้แบบคือเริ่มถ่ายเก็บตัวเองมากคือเก็บภาพของตัวเองเก็บภาพของคนใกล้ตัวมากขึ้นแต่ว่ายังเป็นภาพแนวสตรีทนะใช่คือสุดท้ายแล้วมันคือมุมมองไงพี่คือสุดท้ายแล้วเราก็ยืมมามุมมองที่เราบอกว่าการถ่ายภาพถ่ายสตรีทเนี่ยมันเป็นการถ่ายภาพที่อะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเห็นคนเดียวนั่นคือการถ่ายรูปสตรีทที่ดีนะสำหรับผมแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปเราจะไม่ถ่ายอะไรที่มันตรงไปตรงมาแต่ถ่ายอะไรที่รู้สึกว่าแบบตัวเองดูแล้วก็ยังอาจจะไม่สามารถตีความได้ 100% ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่าเรื่องแต่เป็นการเล่าเรื่องแบบ snapshot อ่ะ
ั้นซึ่งคือดูรูปของคือปกติเราผมดูรูปสีอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันมีแก๊กมันมีมุกในนั้นแต่ว่าตอนดูรูปคุณลัมมี่เนี่ยมันรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยผมไม่ได้เป็นคนตลกขนาดนั้นพี่คือเรื่องของเรื่องคือคนที่เขาถ่ายแบบนั้นได้ก็สนุกเขาก็สนุกเขาก็ชอบแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นคนคุยหัวเราะเยอะอะไรก็แล้วแต่ว่าเวลาผมอยู่ของผมเองคนเดียวผมก็มีอารมณ์อีกแบบนึงซึ่งก็พยายามจะถ่ายทอดอันนั้นออกมากับการถ่ายรูปซึ่งคือแบบบางคนดูรูปบอกเฮ้ยทำไมรูปมึงดูไม่เหมือนเวลามึงคุยกับมึงเลยวะอะไรเพราะเวลาผมอยู่คนเดียวผมไม่ได้เป็นแบบนี้คือพยายามจะสื่อสารสิ่งที่เราเป็นเวลาเราอยู่ตัวคนเดียวแต่จุดที่คุณลัมมี่พูดเนี่ยอันนี้คือแบบผมเห็นด้วยนะสนับสนุนเลยคือเรื่องการที่เราถ่ายภาพครอบครัวภาพสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าไม่งั้นเราถ่ายทุกอย่างหมดเลยยกเว้นเราไม่มีรูปตัวเองกับรูปครอบครัวเราเลยคือมันอาจจะหายไปหรือเปล่าใช่ซึ่งเนี่ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับมันได้พาตรงนั้นกลับมาแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาพแนวสตรีทนะเป็นมุมมองที่สวยใช่แต่พี่ถ้าจริงๆถ้าคุยกันเรื่องนี้ก็ยาวเพราะว่าช่างภาพสตรีทเองยังตกลงกันไม่ได้เลยว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆเราไม่ต้องแปลไงใช่ไหมคือเราเรียกว่าเราใช้มุมมองของการถ่ายภาพสตรีทในการถ่ายรูปส่วนตัวแล้วกันอย่างนั้นดีกว่าแต่อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะผมรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยจุดประสงค์เราคืออะไรคือเรามีความสุขกับการถ่ายรูปหรือเรามีความสุขกับยอดไลค์อะไรเงี้ยสมมตินะยังแบบเรามีความสุขกับการถ่ายรูปอะเราก็ถ่ายรูปที่แบบเราหยิบมาเรามีความสุขถึงยอดไลค์มันจะเป็นศูนย์นะแต่ว่าเวลาเรามองอะแล้วเรามีความสุขอะคือเรากำหนดความสุขของตัวเองอะผมว่านั้นมันแฮปปี้กว่าคือถ้าถามผมนะพี่ที่ผมบอกผมว่าบางคนอะเขาทำได้จริงๆคือบางคนอะเขาสนุกกับการถ่ายการแชร์การเพิ่มยอดไลค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเขาสนุกแล้วพอเขาสนุกแล้วเขาเอนจอยกับมันเนี่ยตัวเลขมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่เครียดอะแล้วแบบกดดันกับมันมันก็ตามไปไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้ทำออกมาจากใจอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าสำหรับคนแบบนี้อย่าไปแข่งกับคนอื่นที่เขาอาจจะทำได้โดยความเป็นธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นอย่างเราถ้าเราไม่ได้เป็นคนชอบเสียงดังโวยวายเราไม่ได้คุยอะไรมากมายเราไม่ได้เป็นคนโฆษณาตัวเองเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าเราสามารถที่จะอยู่กับตัวเอง ได้เราเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด แล้ววันนั้นเนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยจะมาแม่งมาเอง แล้วผมเลยรู้สึกว่าสามอาทิตย์ที่ผมอยู่กับไอ้ตัวเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันตรงกับที่ผมพยายามทำ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วผมฟังคุณโยพูดวันนั้นที่คุณโยเขามาที่คุณมีเล่าให้ฟังนะที่เคยคุณโยเป็นไงจากมุมมองของผมนะผมเจอคุณโยเนี่ยความที่เขาต้องการจะดีไซน์กล้องตัวนี้คือเขาใช้คำว่าเพียวฟอทอกราฟีซึ่งเพียวฟอทอกราฟีก็หมายถึงการถ่ายรูปแบบตรงไปตรงมาแบบถ่ายรูปเพื่อการถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อการถ่ายรูปแล้วคอนเซ็ปที่เขาวางไว้ที่เขาบอกว่า3คอนเซ็ปที่เขาวางไว้ของการถ่ายรูปของกล้องตัวนี้คืออันดับแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการสามารถที่จะยกกล้องแล้วไปได้เลยซึ่งมันกล้องมันเบาอันนี้ยอมรับว่ากล้องเบาเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของการเฟรมการถ่ายรูปไฟแนนเฟรมหา subject แล้วถ่ายรูปซึ่งเขาก็มาเน้นในเรื่องของ OVF กับ EVF แต่เรื่องที่3ที่เขาพูดเนี่ยที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือเขาบอกว่า shoot to express คือแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาในที่นี้คือที่เขาทำฟิล์ม simulation ขึ้นมาอยู่ด้านหลังเนี่ยคือเพื่อให้เราสามารถเลือกฟิล์ม simulation ที่เราชอบแล้วตรงกับตัวเราเองมากที่สุดซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่าจริงว่ะแล้วที่ผมอยู่กับมัน3อาทิตย์เนี่ยบางวันผมก็ออกไปผมเลือกฟิล์มก่อนนะผมว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะถ่าย STR ผมก็ออกไปพร้อม STR วันนี้ผมไม่ไปถ่ายเวลเวียผมก็ออกไปพร้อมเวลเวียแต่ผมไม่ต้องรอฟิล์มมันหมดแล้วค่อยเปลี่ยนฟิล์มใช่อันนี้โคตรชอบเลยเปลี่ยนฟิล์มก่อนที่ฟิล์มมันจะหมดแล้วพอถ่ายไปทั้ง2อาทิตย์บอกให้แบ่งดีกว่าถ่ายครอบครัวถ่าย STR ถ่ายตลาดคลองเตยถ่ายเวลเวียถ่ายถนนถ่ายคลาสสิคมผมใช้เป็นโปรเจกต์เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าแม่งชัดจับกล้องปุ๊บเดินแล้วรู้แล้วว่าตอนนี้จะใช้ฟิล์มอะไรผมรู้สึกว่ามันตรงดีแล้วไม่ต้องปวดหัวสุดท้ายรูปที่ผมส่งรูปกับฟูจิเป็น JPEG ไฟล์ JPEG ทั้งหมดเลยผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็แทบจะเรียกว่าหลังกล้องจบหลังกล้องสบาย
แล้วรูปสวยมากด้วยนะโอ้ขอบคุณครับจะบอกไปถ่ายสไลด์ได้เลยอ่ะยังก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เอารูปไปลงที่ไหนมีแอบลงไปรูป2รูปแต่ก็นี่ก็ยังเก็บไว้อยู่รอฟูจิลอนรอวิดีโอเพราะรูปส่วนใหญ่จะอยู่บนวิดีโอด้วยแล้วจริงๆตอนฟูจิที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เป็นช่างภาพเลยนะช่างภาพจริงๆนี่คุณลามี่กับคุณโอ๊ตใช่ไหมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์2คนต้องบอกว่าผมอยู่กับฟูจิมานานะนี่เป็น2คนแรกที่แบบเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฟูจิแบบฝีมือคือแบบเห็นภาพแล้วเฮ้ยเอออย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยชอบ ผมก็ชอบที่มาหาช่างภาพให้ทำงานถ่ายรูปที่ตัวเองชอบผมว่าอันเนี้ยแม่งสำคัญมากแล้วอันเนี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบพอเขาพูดว่าให้ทำแล้วเขาพูดนี้ปุ๊บภายใน5นาทีผมเอากล้องมาเอากล้องมาแล้วเร็วว่าเอากล้องมาเพราะว่าถ้าให้ผมไปทำอะไรที่ผมทำอยู่แล้วอ่ะผมโอเคมันก็แล้วมันก็รู้สึกว่ามันเราเหมือนเราทำมานานมากผมถ่ายมา 8-9 ปีผมทำมาแบบแต่ผมทำแบบด้วยความตั้งใจไงคือผมไม่ได้ทำเล่นๆเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำตัวนี้แล้วเราได้รู้สึกว่าโปรดักต์มันตรงกับเราด้วยก็มันฟิตอ่ะประมาณนั้นแล้วจุดไหนที่ชอบของ X43 บ้างจุดไหนที่ชอบเหรอโอเคไอ้ฟิล์มซิมูเลชั่นเนี่ยฟิล์มซิมูเลชั่นเลยเรื่องเนี้ย 100% เลยเรื่องที่2คือผมชอบว่าทุกอย่างที่ผมใช้อ่ะมันอยู่ข้างบนหมดแล้วISO exposure compensation speed อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ข้างนอกหมดอันนี้เรื่องเนี้ยชอบใช่มั้ยแล้วก็ EVF ซึ่งผมรู้สึกว่า EVF ชัดมากใช่ๆตัวนี้เท่าไหร่นะ5ล้าน4 3 3.9 3.69 ล้านพิกเซลแต่วันนั้นที่ผมฟังอยู่ผมบอกว่ามันชัดมันเหมือนจริงอ่ะภาพมันเหมือนก็EVF ตัวนี้เป็น 3.69 ล้านพิกเซลแล้วเป็น sRGB นะครับแล้วก็ฟูจิเขาใช้เทคนิคพิเศษก็คือเอา dark frame เอา back frame มาขั้นเฟรมจริงแล้วก็ back frame เพื่อให้มันไม่เกิดภาพหลอนไม่เกิดภาพค้างอันนี้ทางเทคนิคแต่ที่ผมดูคือพอผมดูหลังดูบนคอมผมรู้สึกว่าจอภาพมันสีมันตรงใกล้เคียงสีมันใกล้เคียงมากพูดอย่างนี้ดีกว่าใกล้เคียงคือรู้สึกมันใกล้เคียงรู้สึกว่าเราเห็นอะไรที่เราเห็นมันเห็นจริงๆแล้วผมก็เลยนิ่งแบบเลยแบบพยายามอยากใช้ OEF นะ แต่พอเห็นสีจริงบนหลังกล้องมันแบบรู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผมตอนที่ไปถ่ายผมก็ใช้ OEF ประมาณครึ่งหนึ่งที่ใช้จริงๆไม่อยากใช้ OVF อยากใช้ EVF แต่ว่าที่ใช้ OVF เพราะว่าจะได้เผื่อมีอะไรฟีดแบ็กโอเคนั่นแหละแต่ว่าคือการมองแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ทำให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่ถ่ายแล้วก็เพราะเรามองแบบมองสองตานะใช่ไอ้ผมว่าสุดท้ายคือตอนนี้ผมอาจจะยังตื่นเต้นกับของใหม่ไงกับรู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมีฟิล์มอยู่ด้านหลังเปลี่ยนฟิล์มแล้วเล่นฟิล์มแล้วดูแต่ว่าสักพักใช้ไปอ่ะเดี๋ยวอาจจะไปจบที่ OVF เพราะรู้สึกว่า OVF มันตรงกับการถ่ายจริงๆสุดท้ายมันก็ดึงเราออกจากไอ้เรื่องฟิล์มไปอีกไอ้ฟิล์มเราเลือกฟิล์มไปแล้วก็จบไปแล้วเราก็ถ่ายตามที่เขาอยากให้ถ่ายแหละตรงซึ่งผมก็เข้าใจว่า OVF ก็ทำมาใหม่เหมือนกันใช่ๆ OVF ก็ตัวนี้จะต่างไปจาก X Pro 2อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ผมไม่มี X Pro 2อยู่ยังไม่ได้มาเทียบกันแบบ 100% นาทีแต่ว่าเท่าที่ดูเรื่องเทคนิคก็ต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันโอเคผมใช้ผมมาจาก X100F ผมเลยไม่เคยเห็นจริงๆแล้ว X02 ผมยังไม่เคยดูจากข้างในจอไม่ได้เทียบกันมีข่าวว่าอะไรนะ X100 ตัวใหม่จะเอามาหลอกเครียดเลยตอนนี้แต่ว่ายังมีอยู่ยังมีหลายเดือนอยู่ใช่ก่อนยังมีเวลาหลายเดือนยังไม่ต้องรีบกินพอดีว่ามีข่าวในอะไรนะในรูเมอร์แต่ในข่าวในรูเมอร์อีกนานครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ข่าวเลยในรูเมอร์อีกนานแต่ผมว่าน่าจะสักพักก็มีใช้ตัวนี้ไปก่อนยังรูเมอร์มีข่าว XS2 มาอย่างเงี้ยซึ่งโอ้ยอีกลิฟเลย XS2 แต่สุดท้ายความรู้สึกผมว่าก็มันก็ไม่เหมือนกันอีกมันก็จะผมว่าอันนั้นมันก็จะแบบสำหรับใช้คนละฟีลลิ่งคนละแนวอ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วคือไอ้ตัวเนี้ยผมว่าเขาคงไม่ได้กะจะทำอะไรแบบนี้อีกสักพักอ่ะแบบที่ว่ามันไม่มีจอหลังไม่มีจอหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะน่าจะกลายเป็นความคลาสสิกในตัวของมันเอง
ก็ตัวอะไรอ่ะตัว X ที่ในฐานะที่คุณลามี่ใช้ทั้ง X Pro ทั้งตระกูล X100 ใช่2อันเนี้ยมันต่างกันยังไงโอ้ถ้าเอาเรื่องต่างกันตอนนี้คือผมมาเป็น Echo 3นะผมไม่ได้ใช้ Echo 2เพราะฉะนั้นคือความแตกต่างแน่นอนเรื่องจอหลังมันไม่มีใช่ไหมและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเปลี่ยนเลนได้เรื่องเปลี่ยนเลนเรื่องเปลี่ยนเลนได้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันและอีกเรื่องนึงที่สุดท้ายแล้วคือผมก็มีความรู้สึกว่าความรู้สึกในการใช้แตกต่างกันผมรู้สึกว่าเวลาผมใช้ X100 รู้สึกเหมือนไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ถือพกง่ายๆเป็นกล้องพกง่ายๆแต่พอจับตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเข้ามือปั๊บรู้สึกเราแป้งเป็นโปรใช่คือความรู้สึกตรงนี้มันผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าดีไซน์กล้องออกมาผมรู้สึกว่าผมใช้ X100 ผมไปเที่ยวกับลูกกับอะไรผมรู้สึกมันสบายๆง่ายๆใช้แบบสนุกอะไรเงี้ยแต่พอ X Pro เนี่ยมันรู้สึกต่างกันผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมแม่งเรียกว่าเป็นฮ็อบบี้เนี่ยแม่งเริ่มเป็นการทำงานขึ้นมาซึ่งมันรู้สึกว่าไอ้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบไอ้รู้สึกดีว่ะอะไรจริงๆรู้สึกคล้ายๆกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะสมัยตอนฟูจิออกมาแรกๆใช่ไหมก็จะเป็นตัว X100F เอ้ยตอนแรกนะ X100F มั้งตอนนั้นลูกสาวพี่ยังเล็กๆอยู่เลยตัวแรกออกมาเสร็จแล้วก็ออก X Pro 1ออกมาแต่ตอนจริงๆแล้วเนี่ยมันเกือบจะเหมือนกันเลยแต่เวลาจับ X Pro 1มันให้พลังที่ไม่เหมือนกับ X100 รู้สึกว่าแบบมันมีพลังมันมีความรู้สึกอยากจะถ่ายมากกว่าอะไรเงี้ยโอ้แล้วยิ่งตัวนี้มาแมทีเรียลมาอะไรต่างๆคือจับกล้องเนี่ยรู้ว่ามันคือกล้องอ่ะความรู้สึกมันคนละแบบกันได้ลองทำตกไหมไม่ได้ลองทำตกแต่วันนั้นมีคนมาแอบขูดไม่ขนาดมีคนมาแอบขูดมาดูว่ามันทนจริงหรือเปล่าก็พี่เมื่อตอนบ่ายสองทำ86ตกจริงเหรอกำลังหยิบกล้องทำ86หลอดฟลักเลยเอาเท้าไปรับไม่ทันก็เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นครั้งแรกที่ทำ86ตกในที่สุดก็ได้เจิมแล้ว86แต่ยังไม่ได้ทำ X Pro 3ตกอย่างเงี้ยผมว่ายังไม่ตกต้องรอสักทีจะได้ดูว่าทนนะอันนี้เดี๋ยวหลังรายการเนี่ยลองดรอปเทสต้องดรอปเทสเขาว่าไตเทเนียมมันทนถ้าพี่ทำผมว่าพี่มีดรอปเทสแบบเดือนละครั้งอะรายการมีคนดูเพียบดับเทสผมเนี่ยตูนเพิ่งทำ X Cash 1หล่นเสียงสนั่นเยาวราชเลยเดินๆอยู่เสียงนั่งพลักผมแบบถนนเลยเหรอถนนเลยถนนซีเมนต์เลยแบบเดินๆอยู่เสียงนั่งพลักหันไปเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกล้องตก X Cash 1ตกพร้อมกับเลน23 1.4 นะเอามาใช้ต่อเป็นผมที่ผมไม่คงคงก่อนที่ผมจะจับขึ้นมาผมคงแบบตาไหลไปแป๊บนึงก่อนมันทำไอ้กล้องถูกจมน้ำด้วยอันนั้นคงไม่ได้ใช้แล้วมั้งเดินถืออยู่แล้วก็เสียงดังตุ้มลงไปผมหันไปแบบ Echo 2กับเลน16 55 2.8 จมอยู่แล้วรีบขึ้นมาแต่ไอ้คนถูน้ำไม่เข้าไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าแต่16อ๋อถ้าเอาเร็วขึ้นมาเร็วด้วยเนี่ยขึ้นมาเร็วแต่ว่าเลนน้ำเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวถามให้ดูรูปไหนแต่เดี๋ยวเราจะอดดูรูปกันอุตส่าห์เอาผลงานมารูปจาก X Pro 3เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปกันนะครับอันนี้ผลงานของคุณลัมมี่ที่ถ่ายที่หัวลำโพงนะอันนี้คือที่หัวลำโพงใช่อันนี้เซตอันนี้ X1 แต่หลังจากนี้ก็จะเป็นExpo รูปที่มาจาก Expo 3ใช่ไหมพี่นะครับรูปแบบคือรูปคุณลามี่มีไลติ้งที่สวยมากนี่เดี๋ยวผมสแกนดูหมดแล้วเน้นเรื่องไลติ้งเน้นคือชอบอ่ะพี่ผมว่าผมถ่ายทุกอย่างนะตอนกลับมาเลือกรูปอ่ะผมรู้สึกว่าผมจะชอบเลือกรูปอะไรที่มันเป็นแนวแบบมีความดาร์กนิดๆดำเยอะๆมีแสงอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ่ายอ่ะถ่ายหมดจริงๆถ่ายทุกอย่างถ่ายทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาเลือกตอนจบมันจะออกมาแนวนี้ตลอดยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเหมือนจะนิสัยตัวเองน่าจะความชอบของน่าจะเป็นความชอบของตอนดูรูปแต่นี้แบบแอคทิวิตี้เยอะมากนี่เราถ่ายผมก็ถ่ายนี้แต่ถ่ายคนละมุมลองดูนะฮะอันนี้ภาพแรกอันนี้ภาพ
XT1 อันนี้ XT1 อันนี้ XT1 ใช่ๆอันนี้ก้าวหัวลำโพงนี้เป็น XT1 ทั้งหมดเซตนี้อันนี้ XT1 นะครับใช่ๆอันนี้จะเน้นอันนี้จะดำหนักหน่อยเพราะนี้จะโปรเซสแรงหน่อยช่วงนั้นจะมือหนักโปรเซสเยอะก็โปรเซสจะแบบเหมือนกับเบิร์นรูปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะดำหน่อยแต่จริงๆมีคนถามพี่บอกว่าภาพที่ดีควรมีโทนครบใช่ไหมคือภาพที่ดีเนี่ยต้องมีโทนแบบไล่คือโซนซิสเต็มใช่ไหมไล่โซน0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยครบหรือเปล่าใช่คือผมก็ได้ยินเหมือนกันแล้วในความคิดของลามี่ผมไม่เชื่อสมัยนั้นไม่เชื่อสมัยนี้ตอนนี้เริ่มโดนพวกร้านปิ้นอะว่าเฮ้ยปิ้นไม่ออกมันดำเกินไม่รู้ว่ามันบางทีมันดำเกินบางทีรูปมันปิ้นออกมาแล้วมันฟ้าบ้างอะไรบ้างคือมันสีดำมันไม่จริงๆมันไม่มีสีอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหลังๆเริ่มเบามือลงหน่อยเพราะฉะนั้นรูปเซตนี้ที่ของถ่ายของ Expo 3จะเห็นว่าเบามือมาเยอะก็เริ่มเก็บดีเทลเยอะขึ้นแต่ว่าอันนี้พูดในฐานะคนเล่นโซนนะจริงๆรูปอันนี้พูดแบบพอดีคนถามบ่อยนะรูปที่โทนสวยคือรูปที่เห็นในสิ่งที่เราอยากให้เห็นแล้วก็ซ่อนในสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นไม่มีอะไรมากกว่านี้อันนี้เห็นด้วยจริงอันนี้เห็นด้วยคือหลักของโซนซิสเต็มมีเพื่อให้เราควบคุมโทนของภาพให้ได้อย่างที่เราต้องการไม่ได้มีเพื่อให้โทนครบซึ่งอันเนี้ยจะดีมากๆเลยถ้าเรียนรู้วิธีการดูแสงให้เป็นผมว่าวิธีพอเริ่มดูแสงเป็นเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้มี advantage ในการตอนไปถ่ายรูปเนี่ยแล้วดูแล้วรู้สึกว่ารูปมันออกมาแล้วมันไม่เหมือนมันอาจจะเริ่มมีคาแรคเตอร์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ย mm-hmm. เพราะว่าผมดูแสง mm-hmm. ผมดูแสงด้วยผมถ่ายทุกอย่างแหละแต่ผมดูแสงด้วย mm-hmm. แล้วพอดูแสงแล้วเรารู้ว่าพอเห็นแสงมาปุ๊บผม under ละ1 mm-hmm. stop 2 stop mm-hmm. ผมปรับ ISO ละ mm-hmm. คือผมรู้แล้วว่ากล้องผมต้องเซตยังไงเพื่อให้ได้รูปที่ออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบที่พี่บอกคือซ่อนในสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นแล้วให้เห็นในสิ่งที่เราอยากให้เห็นซึ่งถ้าจบยิ่งจบหลังกล้องได้ยิ่งแบบเพอร์เฟกต์รู้สึกพีคมากรู้สึกกลับบ้านแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยโอ้โหรู้สึกดีมากใช่วันไหนกลับบ้านดูรูปบอกไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้รู้สึกดีมากมีเวลาทำอย่างอื่นต่อไม่ทำอย่างอื่นต่อใช่ไม่ต้องเสียเวลาการโปรเซสรูปเยอะพี่พอโปรเซสรูปเนี่ยถ้าแบบเกินสัก 4-5 นาทีนี่หนูนี่แล้วโอ้นี่ไกลแล้วนะแล้วพี่ถ้าใครอยู่กับรูปเกิน 4-5 นาทีนี่คือผมว่าเปลี่ยนไปถ่ายรูปอย่างดียังอาจจะได้รูปใหม่ดีเร็วกว่าแต่บางคนก็อยู่ได้เป็นวันนะรูปเดียวอะเก่งมากใครทำได้ผมไม่มีความสามารถตรงนั้นเลยไม่สามารถทนได้2นาทีผมก็เก่งแล้วผมว่าอันนี้ก็ XT1 อันนี้เป็น XT1 อยู่นะอันนี้เป็น XT1 อันนี้สวยมากแบบสวยทั้งไลติ้งทั้งในเรื่องของนะจังหวะภาพซึ่งมันเป็นพี่ตอนที่ผมถ่ายตอนนั้นฮะไอหัวลำโพงตอนที่รถไฟคันนี้เข้ามาเนี่ย uh-huh. ตอนนั้นยังไม่มีหลังคา uh-huh. ซึ่งตอนนี้หัวลำโพงเขาใส่หลังคาเข้าไปแล้ว uh-huh. ตอนนั้นมันยังไม่มีหลังคาแล้วช่องแสงระหว่างรถไฟกับหลังคาของชานชาลาที่10 uh-huh. มันแคบ uh-huh. แล้วพอมันแคบเนี่ยแสงที่มันลงมามันกลายเป็นแบ็คไลท์มันกลายมันเลยแบบออกมาเป็นแนวแบ็คไลท์หน่อยใช่เพราะอันนี้ไลติ้งสวยมากแล้วมันก็ได้แค่เวลานั้นแล้วรถไฟก็อยู่แค่แบบวันละ20นาทีแล้วก็ไปเข้ามา20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกเพราะที่เดิมขบวนเดิมโอ้ยนี่อันนี้เอ็กโปแล้วฮะอันนี้เอ็กโปแล้วนี่ก็จะเริ่มหลังๆนี่จะเริ่มมีเซลฟี่เยอะ จะเริ่มมีถ่ายตัวเองเยอะ ก็เลยเอารูปนี้เป็นตัวเปิด นี่แบบนี่ไซคลอปเลยนะเอารูปนี้เป็นตัวเปิดเอาให้คนตาให้คนงงก่อนเลยอย่างแรกไอ้ตกลงมึงทำอะไรเนี่ยนี่แบบนี่ใช้เทคนิคยังไงเอ่ยไม่ใช่เทคนิคเลยพี่ผมถ่ายตรงไปตรงมาผมเห็นแล้วผมถ่ายแต่คือมันแค่ว่าเราเห็นอะไรเท่านั้นเองแล้วก็คือด้วยการถ่ายภาพสตรีเนี่ยผมว่ามันเลยยิ่งทำให้เราเป็นคนช่างสังเกตแล้วเวลาเดินเนี่ยคือเราไม่ได้เดินเหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาเดินแล้วเขาเดินมองไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าเป็นช่างภาพสตรีเนี่ยมองลงมองขึ้นมองซ้ายมองขวาต้องมองทุกจุดทุกอย่างเนี่ยซึ่งในวิดีโอที่ทำไปของในโปรสามอ่ะจะมีซีนที่ถ่ายรูปนี้ใช่ไหมเพราะว่าวันที่เป็นวันที่ถ่ายวิดีโอเป็นวันที่ได้รูปนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเห็นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เบื้องหลังรูปนี้ก็จะเห็นดูวิดีโอจะเห็นอยู่อยู่ถ้าเขาตัดต่อไปไม่หมด เอ๊น่าจะมีนะแต่นี่มุมดีมากมุมดีมาก
เนี่ยก็จะเริ่มมีการมองลงมองขึ้นเนี่ยมันเริ่มมองแบบหาอะไรแปลกๆมองเพราะฉะนั้นคือความการถ่ายรูปทุกอย่างมันผมว่ามันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะพี่อย่างนี้ผมยังเห็นผีนะเห็นผีในน้ำเนี่ยพี่ไอ้พวกแคสเปอร์พี่คือไม่เอาแต่คือมันก็เป็นความคือต้องบอกตรงๆว่าการถ่ายภาพสตรีทนั่นคือตัวเองต้องมี imagination สูงใช่มันแบบเหมือนนะเหมือนแบบเรารู้สึกอะไรแบบ imagine อะไรแล้วถ่ายทอดออกมาใช่ประมาณนั้นให้คนเห็นประมาณนั้นแล้วก็จะมียังมีเซลฟี่อยู่นิดหน่อยไอ้ผมส่งรูปมาให้พี่เซลฟี่เยอะมากเลยนะ ไม่ต้องให้ดูหมดก็ได้พี่ ไม่ต้องให้ดูหมดก็ได้ อันนี้ก็จะเริ่มเรื่องของเท็กเจอร์เรื่องของแสงใช้ควันใช้คนอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ยังใช้คอนเซ็ปต์เดียวกับที่ใช้ตอนที่ถ่ายที่หัวลำโพงแหละว่ายังมีเรื่องของคนเรื่องมีของท่าทางอยู่แต่ก็คือเอาเรื่องของมาถ่ายบนถนนแทนซึ่งมันก็จะยากหน่อยในมุมที่ว่ามันบังคับยากอ่ะพูดตรงๆบังคับยากก็ต้องใช้เรื่องของโอกาสเยอะนี่ก็ตอนไปทะเลไปเที่ยวที่บ้านอันนี้ก็สวยเนี่ยจังหวะได้แบบโป๊ะจังหวะก็ดีใช่ซึ่งวันนั้นเมฆก้อนเนี้ยสวยมากเป็นอย่างนี้นะพี่เมฆก้อนนี้มันเด่นกว่าก้อนอื่นก็รู้สึกแบบมันแปลกดีใช่จริงแบบมันคือปกติเวลาท้องฟ้าเขาบอกว่าฟ้าเน่าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาขอให้มีเท็กเจอร์ถูกใช่ไหมอันนี้ผมเห็นด้วย 100% เลยขอให้เรายังเห็นว่าเราทำอะไรได้กับมันอะไรอย่างเงี้ยมีเท็กเจอร์มีเดฟมีอะไรเงี้ยแต่ฟ้าแบบโหแบบแสงไม่สาดเลยนี่ไม่ใช่ปัญหานะขอให้มีเท็กเจอร์อันนี้เห็นด้วยนี่คนที่ถ่ายรูปเก่งคือคนที่หาของอะไรได้แบบใช่ใช่อันนี้ก็ไปกลับไปคลองเตยแล้วนี่อันนี้คลองเตยตอนแรกนึกว่าตลาดไอ้นั่นตลาดล่มหูไม่นี่คลองเตยคลองเตยสีสวยมากซึ่งที่คลองเตยรูปที่ในเซตที่ถ่ายของ Expo 3ที่ผมใช้เวลเวียซึ่งมันจะแรงมากยิ่งถ้าดูบนถ้าผมเห็นบนจอคอมนั้นยิ่งแรงกว่าตรงนี้คือมันจะแบบคือสีผิวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแรงไปเลยแดงไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันบิ้วคาแรคเตอร์ให้ตลาดคลองเตยผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องดูสีโทนของคนละกันอ่ะคือดูแบบโอเวอร์ออลมันแรงอ่ะโอเวอร์มันแรงผมว่านั่นแหละตามนั้นเลยซึ่งมันยังมีเซลฟี่อีกผมให้มาเยอะนะพี่แต่รูปนี้สวยนะผมว่าผมให้พี่มาเยอะมากเกินอันนี้ตลาดน้อยตลาดน้อยอะไรนะที่มันใกล้ๆหัวลำโพงป่ะมันจะออกแยกออกไปจากหัวลำโพงเยาวราชแล้วก็ไปตลาดลอยจะไปทางออกคือใกล้ริมน้ำมากขึ้นเริ่มริมน้ำมากขึ้นซึ่งแถวนั้นก็จะเป็นแบบตอกซอยเงียบๆก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจังหวะที่จะหาได้ก็จะเป็นจังหวะที่แบบดูแล้วแบบเงาๆเงียบๆมีคนอยู่คนเดียวอะไรจะได้แนวแบบนั้นว่าจะไปลองดูเหมือนกันที่ตลาดน้อยรู้สึกแบบขึ้นเขามากกว่าอยู่กรุงเทพรู้จักยอดเขามากกว่ารู้จักกรุงเทพมันไปจริงๆแล้วพี่เดินทางในกรุงเทพมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราอยากให้มันเป็นกว่าจะไปถึงแต่ละจุดได้ใช้เวลานานใช่นานโอ้โหนี่ก็สวยนี่ก็เรียกวันลาดนี่อย่างเงี้ยพี่แบบปกติไม่ค่อยมองเลยมันนะเป็นมุมแบบดูตามผ่านตามช่องตามอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็นะทั้งภาพสตรีทอย่างที่บอกมันต้องช่างสังเกตอย่างเดียวช่างสังเกตใช่แต่ว่าที่ชอบของ Expo 3เนี่ยรู้สึกว่ามองแล้วถ่ายไม่ได้คิดเยอะที่ผมทำนะคราวนี้3อาทิตย์ที่อยู่กับมันเนี่ยคือไม่ค่อยคิดเยอะชอบปุ๊บก็กดชอบปุ๊บก็กดมันไม่ต้องแพลนเยอะไม่ต้องคอมโพสเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าบางคนก็จะถ่ายแบบเหมือนมีอะไรอ่ะลูกเล่นในลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะมีซ่อนอะไรอยู่ข้างในเป็นชั้นๆๆอยู่ทีนึงนะฮะมีก็หัวโพงแสงสวยนี่โหนี่ก็สวยอันนี้หัวลำโพงเหมือนกันไม่อันนี้ร้านอาหารพี่อันนี้คือนี่คือวันที่ไปถ่ายวิดีโอร้านที่ไปนี่คือเพื่อนที่นั่งอยู่ในอีกห้องนึงที่เขากำลังนั่งลองทดลองกล้องกันอยู่ผมนั่งกินกาแฟอยู่ข้างนอกผมเห็นผมก็เลยเดินเข้าไปถ่ายคือมันก็เป็นถ่ายอย่างเงี้ยพี่ผมอย่างที่ผมบอกคือสติเป็นการถ่ายแบบสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กลับมาในจังหวะก็แสงจังหวะแสงลงหน้าพอดีเลยก็
็อย่างที่บอกคือผมได้ยิ่งดูแสงเยอะก็จะเห็นเยอะก็จะเห็นจังหวะเยอะอันนี้เวลเวียเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เวลเวียใช่ของเตยนี่ใช้เวลเวียหมดอันนี้ก็เวลเวียเหมือนกันซึ่งจะเป็นเนี่ยแสงช่วงเย็นที่สามสี่โมงสวยสวยสวยแดดลงแบบเดี๋ยวต้องไปตามรอยหน่อยนะแดดแดดสวยมากยอมรับเลยแดดสวยผมว่าถ้าคนชอบถ่ายแบบที่พี่บอกนะดูแสงถ้ายิ่งดูแสงเป็นนะโหสนุกเลยที่มันสวยอันนี้กลางคืนละอันนี้ที่เยาวราชไอสถานีรถไฟอะไรนั่นหรอไม่ใช่ใช่ไหมไอสถานีรถใต้ดินอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อยู่ตรงกลางเส้นกลางเลยเยาวราชนี่แบบจำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยไปเลยพี่พี่ไปตอนที่สมัยคือไปเยาวราชเนี่ยตอนที่ไปเยอะที่สุดคือตอนที่เรียนจุฬาไปซื้อไอ้พวกเมตัลไฮโดรควินโอนไอ้พระพาชัยโฟโต้แถวๆนั้นอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปสะพานเหล็กแล้วก็ไม่ไปอีกแล้วต้องไปลองดูใช่เวลาใครชวนไปเยาวราชโน้มให้รถติดอะไรเงี้ยหมดแล้วโอเคครับจริงๆผลยังมีเยอะนะที่รูปที่เห็นใช่ไหมที่รูปเห็นในพี่เจนที่ในวิดีโอในวิดีโอยังมีอยู่เพียบอันนี้ไม่ได้เอามาหมดใช่ครับก็เดี๋ยวรูปเมื่อไหร่เปิดตัววิดีโอมินเมื่อไหร่เปิดตัววิดีโออ๋อก่อนเพราะต้องแฟร์หรอวิกหน้านะฮะก็ฟูจิไปออกงานโฟโต้แฟร์นะครับก็เรื่องโปรไม่ต้องถามเพราะไม่รู้นะครับแต่ว่าในงานโฟโต้แฟร์เนี่ยเดี๋ยวประสัมพันธ์นิดนึงมันจะมีอะไรๆโฟโต้วอล์กนะครับเป็นเทสคือกึ่งเทสไลฟ์ของตัวฟูจิฟิล์มเอ็กโปร3นะครับก็คุณลามี่น่าจะนะครับไม่น่าพลาดน่าจะไปเป็น 90% อยู่ 90% ไปร่วมกิจกรรมนะครับไปเป็นไกด์นะว่าถ่ายรูปหามุมอะไรยังไงนะผมก็จะไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวันอะไรเสาร์อาทิตย์นะครับก็ติดตามข่าวในเพจของฟูจิได้นะครับฟูจิเอ็กโซไซตี้นะแล้วก็เราจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันที่นั่นไปโฟโต้แฟร์ก่อนแล้วค่อยไปมอเตอร์โชว์นะครับเพราะว่าโฟโต้แฟร์มี4วันมอเตอร์โชว์มีอะไร2อาทิตย์อาทิตย์เพราะฉะนั้นไปโฟโต้แฟร์รอโฟโต้แฟร์จบก่อนแล้วค่อยไปมอเตอร์โชว์ก็ยังไม่สายนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่นั่นมาเจอผมก็ที่นู่นอ๋อที่นั่นคือไม่ให้มอเตอร์โชว์ไม่โฟโต้แฟร์นะครับโฟโต้แฟร์นะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวนะได้เวลาบอลมาแล้วมั้งนะเดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับว่ามีคำถามอะไรลืมถามนะครับก็สวัสดีนะครับคุณอะไรกระหนุง KK Pick ผมอ่านน่าจะผิดนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้สวัสดีเพราะว่ารีบคุยก่อนที่บอลจะมานะมีคนบอกว่าเฮ้ยให้จบก่อนบอลมานะ นะครับแล้วก็มีอ๋อมีจากสวีเดนด้วยนะครับชื่อแวนลอนลี่หรือไงฮะอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับคุณไม่รู้แล้วผมต้องกลับมาดูน่าจะแฟนคลับคุณแลมี่ละนะฮะแล้วก็นะครับโอเควันนี้ไม่ค่อยมีใครถามอะไรเลยนะครับมีเข้ามาดูความรู้หมดนะฮะให้เนี่ยอันนี้นะครับให้ถ่ายภาพมาอยู่ในชีวิตดีมากๆเลยนะครับกล้องเบาแต่ราคาไม่เบานะคะและราคายังไม่ได้เปิดนะครับราคาของตัว X Pro 3เดี๋ยวจะน่าจะจะเปิดตอนงานโฟโต้แฟร์นะครับตอนนี้ไม่ต้องหาไปเคลียร์บัตรเครดิตให้ว่างๆเตรียมเงินไว้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะผลิตได้เยอะแค่ไหนนะครับของ X Pro 3เนี่ยถ้าทางผลิตน่าจะยากอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวบอดี้ไทเทเนียมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็วันนี้มีแต่คนมาสวัสดีนะครับพี่โก้กับคุณลามี่ไปโฟโต้แฟร์ทุกวันเลยไหมครับน่าจะไปทุกวันครับของวันใช่ไหมอ๋อของคุณลามี่ไปเสาร์อาทิตย์ครับผมอยู่เสาร์อาทิตย์แต่ของผมเนี่ยน่าจะไปทุกวันครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่ต้องทำนอกจากของฟูจิจะมีของที่ Digital SCM ด้วยนะครับกับฟิลเตอร์ไฮดะนะครับก็ไปฟังบรรยายกันได้นะครับคุณธีรวัฒน์นะครับโอเคมาคารวะอาจารย์ปู่ไม่รู้ใครคนไหนเป็นอาจารย์ปู่ไม่รู้ไม่รู้จะเป็นที่คนของผมนะครับคุณวิทยา
สีงามนะครับสีงามของคารวะอาจารย์ปู่วันนี้คำถามไม่เยอะนะครับแต่คนดูไลฟ์นี่เยอะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็นะทุ่มหนึ่งแล้วก็ไว้สองทุ่มสองทุ่มนะครับก็เดี๋ยวยังไงตัว Expo 3นะครับก็ใครที่สนใจนะครับเตรียมเงินไว้ซื้อแล้วเนี่ยก็รอนิดนึงนะครับประมาณโฟโต้แฟร์ก็น่าจะได้ขายอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับก็ร้านข่าวดีคือร้านใหญ่ที่ไม่เคยขาย Expo ก็ขายด้วยนะรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้น Expo น่าจะมีวางได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มากขึ้นนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะเรื่องนี้มีอะไรจะตบท้ายไหมเราจะแถมไหมวันนี้เราจะแจกใช่เราลืมแจกของเราลืมแจกเรามีกระเป๋าตัวนี้จะแจกแล้วคุณน้ำมี่ถามคำถามดีกว่าถามคำถามวันนี้ลืมบอกเลยเนี่ยนะใครที่อยากได้คลาสสิกโคมนะครับตอนนี้เรามีคลาสสิกโคมไปแล้วแต่ยังไม่มีในซอฟต์แวร์ผมว่าให้คนที่คาราวาอาจารย์ปู่ไปก่อนเลยไหมคนหนึ่งโอ้คนไม่รู้ใครเป็นอาจารย์ปู่เดี๋ยวนะนี่ยังอยู่ไหมฮะยังอยู่ไหมทีมย้อนหลังไม่รู้ยังอยู่คุณส่วนใหญ่คุณลามี่ใช้เลนอะไรในการถ่ายอันนี้มีคำถามอ่ะใช่อ๋อผมถ่ายถ้าก็เท่ากับ35มิลนะฮะถ้าเป็นของฟูจิก็23ก็คือตัว23 F2 ที่ผมใช้ตัวนี้มันทำไมถึงเป็น23คือผมจริงๆไอ้ตอนเริ่มอ่ะคือทุกคนเขาบอกว่าคนที่ทั้งภาพสตรีทถ่าย35มิลกันหมด35มิลกันหมดผมก็เลยเริ่มด้วย35มิลแล้วคือพอใช้ไปใช้มาก็เริ่มติดชินแล้วก็มีสักพักเปลี่ยนไปใช้28อยู่สักพักแต่ก็รู้สึกว่ากว้างไปก็เลยกลับมาจบที่35แต่สาเหตุที่ไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยเพราะไม่อยากเปลี่ยนมุมมองการถ่ายรูปก็เลยเน้นใช้ตัวเดิมๆเนี่ยเพื่อให้ได้ระยะที่เดิมๆแล้วเราก็เวลาเราไปถ่ายเรารู้ว่าเราต้องยืนตรงไหนเพื่อให้ได้ subject แบบไหนนี่นึกขึ้นได้จะให้คุณลัมมี่แชร์เรื่องสำคัญมากคือคนที่ใช้ฟิกคือคนที่ใช้ซูมเนี่ยครับพอจะต้องมาใช้ฟิกเนี่ยเขาจะกลัวว่ามันซูมไม่ได้พอมันซูมไม่ได้เนี่ยมันก็จะจัดคอมโพสิชันไม่ได้คือสมมติเขาอยากได้คอมโพสิชันอย่างนี้แต่เลนส์มันซูมไม่ได้มันเดี๋ยวคือตอนนี้อยากได้แคบตอนนี้อยากได้กว้างแล้วเลนส์มันซูมไม่ได้ก็ต้องคอยเปลี่ยนเลนส์แล้วใช้เลนส์เดียวมันจะจัดองค์ประกอบได้ยังไงมันจะถ่ายทันเหรอผมก็มีซูมพี่แต่ว่าขาไงขาผมเนี่ยแหละคือกล้องซูมคุณลามี่มีความคิดเห็นผมรู้สึกว่าอันดับหนึ่งเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าการออกกำลังการถ่ายรูปสตรีทมันเหมือนได้เป็นการออกกำลังนิดๆเพราะมันมีการเดินเยอะแล้วรู้สึกว่าพอเราผมมีสองสาเหตุที่ผมไม่ใช้ซูมเรื่องแรกคือเรื่องง่ายๆคือเรื่องออกกำลังที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราต้องขยับตัวจริงๆจะเดินถ่ายข้ามคนที่อยู่ก็ข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องเดินข้ามไปถ่ายเขา อันนี้สำคัญในเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองในสาเหตุที่ผมใช้เลนส์35เนี่ยถ้าเอาเหตุผลที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยคือผมให้เกียรติคนที่ผมถ่ายรูป ผมให้เกียรติคนที่ผมถ่ายรูปเพราะว่าผมถ่ายรูปสตรีทเนี่ยเวลาผมเจอคนบนถนนเนี่ยถ้าผมถ่ายเขาจากอีกข้างหนึ่งเขาไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธโอ้นี่เขาไม่มีโอกาสที่จะบอกว่าอย่าถ่ายรูปเขาเขาตอบไม่ได้เราเหมือนกับเราสู้กับคนที่ไม่มีทางสู้เหมือนเราแอบถ่ายเหมือนเราขโมยเขาเหมือนทำอะไรสักอย่างที่คือคำว่าขโมยอ่ะผมว่าบางคือคนก็มองการถ่ายสตรีทมันเป็นการขโมยอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นการถ่ายรูปโมเมนต์ส่วนตัวของคนแต่ถ้าคุณจะทำอ่ะทำโดยกล้าเปิดเผยว่าคุณกำลังทำอยู่ผมเลยมองว่าการใช้เลนส์35หรือ28หรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยคือผมมองว่าผมแฟร์กับคุณนะผมแฟร์เพราะผมทำภาพศิลปะผมไม่ได้เอาคุณไปประจานผมถ่ายรูปเนี่ยเพราะผมเห็นซีนทั้งซีนทั้งหมดใช่ไหมนี่คือสายที่ใช้35ถึงไม่ใช่50ไม่ใช่75เพราะผมต้องการจะเก็บทั้งหมดแล้วในจังหวะที่ผมกำลังเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมอยู่ใกล้คุณพอที่ว่าถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่อยากให้ถ่ายคุณจะปฏิเสธก็ปฏิเสธได้หรืออยากให้ลบก็แค่บอกซึ่งก็จะมีคนคุยกับผมอย่างเงี้ยหรือจะมีตั้งคำถามเยอะอย่างหัวลำโพงเนี่ยเขาจะให้ถ่ายแต่เขาจะถามว่าถ่ายไปทำอะไรแล้วผมก็จะยืนคุยตอบคำถามคือแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมันเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ดีใช่ใช่ในการใช้เลนส์เลนส์สามห้าจริงๆผมไม่ได้ถ่ายสตรีทแบบน้อยมากอะน้อยในชีวิตนับครั้งได้เลยคือถ่ายเป็นสแนปอย่างเงี้ยแต่พอวันนั้นที่ไปถ่ายนะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมุมมองของเราต่อผู้คนมันเปลี่ยนรู้สึกว่าเฮ้ยการถ่ายรูปเนี่ยมันไม่คือการที่เราถ่าย
เห็นกับเขานะมันมีปฏิสัมพันธ์มันมีความยิ้มแย้มมันมีความสดใสมันมีเขาปฏิเสธได้อันนี้อันนี้ใช่เขาปฏิเสธได้เขาถามเราได้เราคุยได้ถามสารแล้วทุกสุขดิบความคล่องเข้าใจนั้นได้หมดเลยอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆกับการถ่ายภาพสตรีว่าเราเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ไปแอบยืนถ่ายเขาจากมุมข้างถนนแล้วแบบแอบอยู่หลังเสาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณไปทำอย่างนั้นกับเลนส์35คุณก็ไม่ได้รูปอยู่แล้วใช่ใช่แล้วพอไปใช้เลนส์ซูมเนี่ยปัญหาของเลนส์ซูมก็คือมันก็เก็บภาพไม่ได้หมดของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงอะไรของพี่เนี่ยมีคนถามเหมือนกันวันนี้ตอบไปซะเลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลนส์แต่ละตัวเนี่ยมันมีคอมโพสิชันของมันอยู่แล้วในแต่ละซีนที่เราเห็นเนี่ยมันมีคอมโพสิชันสำหรับทุกเลนส์อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยชินกับเลนส์ตัวไหนสมมติว่าเราชินกับเลนส์35เลนส์สมมติ23ใช่ไหมครับเราชินกับเลน23เนี่ยเราจะมองออกเลยว่าเฮ้ยคอมโพสิชันของเลน23อยู่นี้คอมโพสิชันของแบบเลน200อยู่ตรงนี้คอมโพสิชันของเลน14อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพอเราใช้ให้ชำนาญมากพอครับแล้วก็ชินกับมุมตาเราก็จะมองมุมของเลนที่เราใช้อยู่แล้วและทุกซีนจะมีคอมโพสิชันสำหรับทุกเลนซึ่งถ้าต่อเนื่องจากพอยต์อันนี้ของพี่ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเนี่ยอีกเรื่องนึงที่มันต่อยอดออกมาเนี่ยคือเวลาใช้เลนที่เป็นเลนฟิกอะไม่ว่าจะเป็นเลนระยะไหนก็ตามอะแล้วใช้แบบที่พี่บอกว่าจนใช้จนมันชินแล้วมันได้คอมโพสิชันเนี่ย uh-huh. อีกอย่างนึงที่เราตัดไปคือการตัดสินใจระหว่างถ่ายรูปใช่มันทำให้เราเสียเวลากับกล้องน้อยลงมันจะมานั่งซูมต้องซูมแล้วต้องคิดว่าให้ตกลงมัน24หรือ25หรือ26จริงๆแล้วคือถ้ามันพอมันเป็นเลนที่มันฟิกไปแล้วเนี่ยมันจบเลยแล้วเรารู้เลยว่านี่เป็นซีนของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราต้องขยับโดยที่ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับมันว่ากับมันว่าเราจะพยายามอีกอันอันนี้จริงนะครับแล้วก็มันแบบคือตั้งอย่างตัวกล้อง Expo 3เองมันก็ถูกพยายามให้เราแบบไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราถ่ายใช่แล้วก็การใช้เลนส์ฟิกก็ทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เราถ่ายมากกว่าที่จะมานั่งเลือกแบบมุมไอ้แบบจะใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือพยายามอยู่กับจริงๆแล้วแบบเหมือนกับแปลกมากเลยเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนกับว่าทำกล้องออกมาเพื่อให้อยู่กับกล้องให้น้อยที่สุดใช่คือไม่อยากให้คุณมานั่งดูรูปด้านหลังมานั่งฟิกไปฟิกมามาฟิกจอได้มาอะไรได้ไม่เอาคืออยู่กับสิ่งที่อยู่เนี่ยแหละสิ่งที่เราจะถ่ายแล้วก็อยู่กับสิ่งที่อยู่อ่ะแล้วใช้กล้องเป็นแค่ตัวแคปเจอร์แต่ว่าในตัวมันเนี่ยมีทุกอย่างสมบูรณ์หมดมันทำได้หมดมันทำได้ครบหมดแล้วมันมีฟังก์ชันอีกคือถ้าคนที่เขาอยากได้ฟังก์ชันเยอะๆมันก็มี HDR 800มันมีถ่ายภาพซ้อนโอ้มันทำได้หลายอย่างมากคือฟีเจอร์มันเนี่ยมากกว่าฟูจิฟิล์ม XT3 ใช่แล้วก็ถ้านับจริงๆเนี่ยมันมีฟีเจอร์มากกว่า GFX 100อีกด้วยนะครับใช่ ผมว่าคือมันก็มีลูกเล่นให้คนที่เขาอยากได้ลูกเล่นอ่ะมันก็ใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้จริงอ่ะโอเคมีคนชมว่าเชอบเหตุผลในการเลือกเลนส์ของคุณแลมมี่มากครับยอดเยี่ยมมากนะครับเวลาคุณแลมมี่ถ่ายต้องขออนุญาตคนถูกถ่ายก่อนไหมอันนี้เป็นคำถามที่ตอบไปก็รู้สึกว่าฟังตัวเองจะพูดแล้วดูไม่ดี เอาเป็นว่าผมเปิดโอกาสให้เขาปฏิเสธแล้วกัน คือถามว่าขอไหมถ้าขออ่ะมันไม่ได้รูปถ้าขอเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ว่าก็ด้วยความเป็นตัวของผมอ่ะคือรูปที่ผมเลือกมุมที่ผมเลือกที่จะถ่ายหรือรูปที่ผมเลือกที่จะเอาออกเนี่ยผมก็จะมีตีเส้นไว้อยู่ว่าผมจะถ่ายอะไรไม่ถ่ายอะไรถ่ายอะไรมาที่จะเอาลงอะไรที่จะไม่เอาลงก็คือไปตีเส้นความเรียกว่าไปตีเส้นศีลธรรมในมุมนึงของผมซึ่งคนที่ตามงานผมก็จะทราบว่าผมจะมีตีเส้นของผมอยู่แต่ถามว่าขออนุญาตไหมตอนถ่ายไม่ได้ขอตอนถ่ายไม่ค่อยจะไม่ขอแต่ถ้าประชันหน้ากันอ่ะก็คือในพอถ่ายมาสักพักอ่ะยิ่งถ่ายมาหลายๆปีเนี่ยมันเริ่มดูออกแล้วว่าคนอ่ะเขาอยากให้ถ่ายหรือไม่หรืออยากให้ถ่ายถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่ามันเริ่มมีมูทที่ว่าอย่าเลยอย่าเลยเราก็จะเดินละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเริ่มมาแบบสมมติคนเดินจากอีกข้างถนนแล้วเขาเห็นผมถือกล้องแล้วเขาเล็งผมมาตั้งแต่ไกลแล้วเขาทำหน้าแบบ
หวั่นๆแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ยกกล้องแล้วผมเอากล้องลงคือผมจะคืออันนี้มันเป็นเส้นที่ผมตีไว้เองนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้คือช่างภาพเนี่ยจะเป็นจำเลยค่อนข้างเยอะนะครับสถานที่หลายที่เนี่ยแต่ก่อนให้ถ่ายรูปแล้วก็อยู่ดีก็ไม่ให้ถ่ายรูปใช่ห้ามเพราะว่าคือเขาไม่ได้ห้ามเพราะว่าเขาหวงขี้เหนียวหรือว่าอะไรเพราะวันแรกเนี่ยเขาให้เราไปถ่ายรูปนะครับแต่เพราะว่าเราช่างภาพเนี่ยไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไปทำให้เขาลำบากใจหรือทำให้คนรอบข้างลำบากใจเขาก็เลยต้องตัดแบบไม่ให้ถ่ายเลย อะไรเงี้ยก็จะเป็นผลที่เราต้องยอมรับนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยกันนะฮะคือเวลาถ่ายเนี่ยถ่ายในสิ่งที่คนถ่ายทำในสิ่งที่คนทำนะครับอย่าไปทำให้คนอื่นเขาลำบากใจอะไรเงี้ยเขาเรียกจริงๆก็ถามผมแล้วดูเป็นประเทศอ่ะเพราะว่าแต่ละประเทศมีคัลเจอร์ที่ไม่เหมือนกันถ้ามาเมืองไทยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอย่างต่างประเทศเนี่ยรูปเด็กอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายเลยนะเด็กเขาจะไม่ให้ถ่ายไม่ถ่ายเลยนะคือแบบแม่เนี่ยถ้าเห็นว่าไปถ่ายรูปลูกเขาเนี่ยเขาเดินตามข้ามเป็นถนนเลยนะเพื่อเดินมาเพื่อบอกว่าให้ลบคือเขาไม่ให้แม้กระทั่งไม่ให้เก็บไม่ให้ขอถ่ายคือเขาจะมีความโปรเทคทีฟตรงนี้อยู่เยอะมาก แต่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าสมมติไปหัวลำโพงเนี้ยมีแม่นั่งอยู่กับลูกเนี่ยพอจะถ่ายปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ลูกเขาหันมาแล้วก็ยิ้มเพื่อให้ถ่ายซึ่งแบบคือวัฒนธรรมไม่เหมือนกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องนี้อย่างแล้วอย่างของญี่ปุ่นก็จะมีกฎที่ว่าห้ามถ่ายบนรถไฟห้ามถ่ายคนจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกฎอยู่ว่าห้ามถ่ายคนให้เห็นหน้าชัดๆเพราะมันมีกฎนี้อยู่แล้วแต่สามารถที่ถ่ายรูปสตรีทได้ถ่ายได้ตามปกติอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายไปแต่ไม่จ่ายยาให้อยากให้เห็นคนชัดเจน อย่างฮ่องกงอย่างเงี้ยใต้ดินถ่ายไม่ได้เอากล้องออกมาปุ๊บคือจะโดนมีคนมาบอกทันทีว่าห้ามถ่ายรูปก็จะมีก็อย่างปารีสอย่างเงี้ยไม่ให้ถ่ายแล้วจริงๆแล้วปารีสเนี่ยไม่ให้ถ่ายเข้าคอฟฟี่ช็อปคืออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละประเทศก็จะมีกฎที่ไม่เหมือนกันก็ไปถ่ายรูปที่ไหนศึกษากฎเขาไว้ก่อนผมว่าคือดูตามวัฒนธรรมของคนแล้วก็มันก็จะได้คำตอบเองแหละว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรก็ที่อเมริกาผมเคยถ่ายรูปลูกสาวถ่ายรูปลูกสาวแล้วก็มีคุณแม่หลายคนเดินมาหาผมบอกว่าคุณถ่ายอะไรถ่ายรูปลูกเขาหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นั่นลูกสาวผมถ่ายลูกสาวแต่ว่าอยู่ใน environment ที่ว่ามีลูกคนอื่นอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่เขาก็เลยอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรแล้วก็วันที่ไปบอกว่าอยู่โรงเรียนเดียวกับลูกสาววันที่มีงานโรงเรียนผมก็ถ่ายรูปลูกสาวไอ้คุณแม่คุมเดิมเลย มาหาผ มถ่ายให้ด้วยถ่ายให้ด้วยตอนนี้เปลี่ยนแล้วถ่ายให้ด้วยถ่ายให้ด้วยผมว่ากูไม่ถ่ายพี่โชคดีนะพี่ลูกสาวพี่อยู่ถ้าไปต่างประเทศแล้วไปสนามเด็กเล่นแล้วเป็นแบบอายุอย่างเราเดินไปแล้วไปถ่ายอยู่คนเดียวแล้วไปถ่ายแบบมีแต่เด็กเล่นอยู่เนี่ยเราเผลอโดนเรียกตำรวจด้วยซ้ำน่าจะโดนตำรวจกลายเป็นเรียกโดนตำรวจด้วยซ้ำเขาจะมาถามเลยว่าถ่ายทำไมเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปัญหายาวอันนี้น่าคิดว่าน่าจะโดนตำรวจไอ้อย่างของเรานี่ไปตรงตลาดจตุจักรข้างๆที่มีสวนเด็กเล่นอย่างเงี้ยไปเดินถ่ายเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรถ่ายได้แต่พอไปต่างประเทศปั๊บเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยไม่ได้นะอันนี้ระวังไม่ได้เลยก็ตอนที่ถ่ายตอนหลังเนี่ยผมถ่ายเด็กผมจะขอพ่อแม่เขาก่อนจะบอกว่าโอ้ยดูน่ารักร่างเลยแบบขอถ่ายได้ไหมถ้าพ่อแม่เขาไม่ให้ก็ไม่ถ่ายนะครับพี่ดูไม่น่ากลัวไงผมดูน่ากลัวไงผมขอแล้วเขายังไม่ให้อยู่ดีผมก็พี่หน้าตาดูใจดีผมเขาเห็นผมแล้วเขาไม่กลัวอยู่ดีแต่วันนี้ตอนเดินสีนะคนไม่ถามตอนเดินสีพี่ผมได้เปรียบเขากลัวคนกลัวไม่กล้าคุยหรอกโอเคอ่ะมีคนถามเป็นคำถามนิดนึงภาพแบบไหนหรืออะไรเป็นเส้นแบ่งว่าภาพนี้เป็นสตรีทภาพนี้ไม่ใช่สตรีทตอบยากมากมากเห็นแล้วถึงจะรู้แต่ว่าถ้าอยากจะตีเส้นผมว่าตีเส้นบางๆไว้ให้ตัวเองคำว่าถ้าถามผมเอาแบบมันพูดแล้วมันก็เข้าใจยากนะ uh-huh. แต่คือเป็นภาพเป็นสติคือภาพที่พอดูแล้วอ่ะ uh-huh. มันไม่ตรงไปตรงมามันไม่เป็นเหมือนสมมุติว่าเราเห็นคนนั่งอยู่อย่างนี้ uh-huh. เราก็ถ่ายคนที่นั่งอยู่ uh-huh. อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพถ่ายพอร์เทรต uh-huh. แต่ถ้าเราใส่ความคิดของเราเข้าไปใส่ความไม่ใช่ความซับซ้อนใช่ไหมหรือว่าก็อย่าไปเรียกว่าความซับซ้อนเลยเรียกว่าเป็นถ่ายรูปให้มันเหมือนมีการตั้งคำถาม uh-huh.
มันไม่มีคำตอบอยู่ในตัวของมันพอดูแล้วรู้สึกแบบเออนี่อะไรอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีความเป็นสติมากขึ้น อย่างเมื่อกี้พี่ดูรูปเซลฟี่ผมที่ใน detection เนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นรูปเซลฟี่แต่มันมีความเป็นสตรีทอยู่ในรูปหรืออย่างที่ผมถ่ายเลือกถ่ายคนเลือกถ่ายโมเมนต์แต่ละโมเมนต์เนี่ยผมก็จะเลือกถ่ายมุมที่ว่าเราไม่ค่อยมั่นใจว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นสตรีทมากขึ้นถ้าเราเห็นแล้วเราดูออกเลยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ละก็จะตีเส้นกันตรงนั้นแต่ว่าถ้าไม่มาถ่ายจริงๆไม่มาลองถ่ายแล้วแบบไม่มีประสบการณ์ต้องดูรูปมาเยอะๆมันจะเริ่มมีความเข้าใจความแตกต่างตรงนั้นมากขึ้นแต่จริงๆสนุกนะครับจริงๆแบบผมอย่างที่บอกอะผมไม่ถ่ายรูปแนวนี้มาโอ้โหหลายสิบปีพอไปถ่ายเนี่ยด้วยมันอาจจะสนุกเพราะว่ามันเป็น iPhone 3ด้วยพี่ก็ใช้มาทั้งพักเหมือนกันแล้วนี่ใช่ใช่ทั้งพักแล้วคือปกติแบบยังเอา XT 2เอา XT 3ไปถ่ายหรือเอา GFX ไปถ่ายเนี่ย มันพอรู้สึกว่าให้เราอยากถ่ายสตรีทอยากลองดูแต่พอไปถ่ายปุ๊บให้มันไม่ได้ว่ะแล้วเราก็เลิกทุกทีแต่ว่าไม่รู้เป็นไรพอตอนจับ XT 3เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันให้ว่ะ อะไรเงี้ยแล้วตอนไปถ่ายเนี่ยมันรู้สึกมันมีความสนุกมันมีอารมณ์ร่วมมันมีแบบมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งถ่ายยิ่งมันยิ่งถ่ายยิ่งสนุกอ่ะผมว่าตรงนี้มันพี่พูดตรงนะพี่ผมว่าช่างภาพสติก็เลิกถ่ายเยอะช่างภาพสติถ่ายไปเนี่ยช่างภาพสติที่ถ่ายแล้วเลิกเนี่ยคือคนที่ถ่ายแล้วหวังผลลัพธ์กับการถ่ายรูปช่างภาพที่ถ่ายแล้วไม่เลิกอ่ะคือช่างภาพที่สนุกกับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าใช้กล้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งผมว่าพี่ตีตกพี่ตีความตรงนั้นแตกไปแล้วว่าพี่ชอบแลนด์พี่ชอบเดินทางชอบเที่ยวกล้องมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางถ้าพี่ไปแล้วมันสนุกพี่ก็จะถ่ายรูปไปด้วยพี่คือพี่ตีโจทย์ตรงนั้นแตกไปแล้วแต่ผมว่าคนที่ตีไม่แตกในที่มีปัญหาการถ่ายรูปเนี่ยคือถ่ายแล้วอยากได้รูปพอถ่ายแล้วอยากได้รูปเนี่ยเสร็จทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดตั้งคำถามว่ารูปที่ออกมาแล้วสรุปว่าเฮ้ยชอบมากเลยแต่คนอื่นไม่ชอบสุดท้ายก็เครียดอยู่ดีไม่สนุกอยู่ดีไม่สนุกอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ที่พี่บอกว่าพี่ใช้กล้องตัวนี้แล้วพี่สนุกอ่ะเพราะว่ามันบังคับให้พี่อยู่กับกล้องจริงๆอ่ะมันก็ความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันบังคับให้อยู่กับกล้องโดยที่พี่อาจจะตัวเองไม่ได้เป็นคนชอบสตรีทมากแต่พอออกไปแต่พอไม่ต้องไปสนใจกับรูปที่มันได้มากเท่าไหร่เนี่ยเออจริงๆมันไม่ได้สนคือมันไม่สนใจกับรูปที่ได้คือนั่นเองอ่ะคือมันไม่ได้สนใจกับรูปที่ได้เพราะเราตั้งใจเราจะไม่เพลย์แล้วเราก็ไม่ดูไม่อะไรคือเราไปสนใจกับสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่เราจะถ่ายเฮ้ยตรงนี้แสงสวยเฮ้ยไอคนตรงนี้มันน่ารักดีเฮ้ยเดี๋ยวคนตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมีเดินมาแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกผมว่าอันนั้นแหละสำคัญสุดเลยซึ่งอันนั้นมันตอบคำถามอ่ะมันอาจจะส่วนหนึ่งกล้องมันไม่ค่อยไม่อนุญาตให้เรามันไม่อำนวย มันไม่อำนวยให้เราเปิดแบบมาดูอะไรเงี้ยใช่คือมันเปิดได้ไหมมันก็เปิดได้อะก็เปิดได้แค่ประมาณมันก็เปิดได้แต่ผมว่าสักพักมันลืมไงผมเล่าให้ตอนที่ไปงานเปิดผมเล่าให้ฟังว่าตอนที่ถ่ายวิดีโออ่ะตอนที่เราทำวิดีโอกันอ่ะถ่ายวิดีโอทั้งวันอ่ะเพิ่งมานึกออกตอนประมาณ20:00 PM ว่าเฮ้ยยังไม่มีช็อตที่เปิดสกรีนด้านหลังอยู่ในวิดีโอเพิ่งมาเปิดกันตอนแบบดึกๆอ่ะ uh-huh. คือถ่ายมาทั้งวันไม่เคยเปิดจอแบบลืมไปแล้วว่ามีอะไรเงี้ย uh-huh. ซึ่งคนที่ถ้ามาใช้จริงๆก็จะเข้าใจตรงเนี้ยว่าใช้ไปสักพักเดี๋ยวลืม uh-huh. ลืมว่ามีจอไอ้นี่ต้องลองจริงนะ uh-huh. เพราะว่าวันที่เวิร์กช็อปอ่ะก็คุยกับพวกน้องๆมันก็เป็นงั้นจริงนะ uh-huh. คือทุกคนมาด้วยความกังวลว่าเฮ้ยถ้าเปิดไม่ฟลิปจอไม่ดูจอหลังถ่ายแล้วมันจะเป็นยังไงวะ uh-huh. แต่พอมาเทสไซด์แล้วก็มันก็สนุกนี่หว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับก็ต้องลองเองพูดยากผมว่ามันตอบยากแต่เดี๋ยวเวลามันเดี๋ยวโฟโต้แฟร์ก็คงมีให้ลองแหละเดี๋ยวโฟโต้แฟร์นะไปยืนลองไปยืนลองหลังโฟโต้แฟร์ต้องลองใช่ใช่แล้วก็หลังโฟโต้แฟร์ที่ร้านสำคัญสำคัญนี้น่าจะมีให้ลองหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวมีเราว่าเราจะเลิกเราก็มีคำถามอีกแล้วอ่ะมีไปส่งผมที่บ้านใช่ไหมจะออกจากตรงนี้มืดๆผมไม่คาดเดินอยู่ที่ไหนฮะไก่อยู่ไก่นะฮะอยู่นะฮะรอเล่นรอเล่นคุณพุทธิภูมิสมบูรณ์บอกว่าเอาไปเลยร้านไลท์นะครับสอนมองแสงในเทคนิคที่บอกทีครับสอนมองแสงที่บอกวันนั้นน่ะเพิ่งได้จริงๆแล้วที่มีคำตอบทันทีเนี่ยเพราะวันนั้นที่เพิ่งไปสอนเวิร์กช็อปมีคนถามเหมือนกัน
เราเพิ่งตอบไปแล้วเพิ่งได้ตอบแล้วแบบเริ่มชัดเจนกับตัวเองด้วยวิธีการมองแสงอันนี้ผมไปยืมมาจากคนอื่นนะผมยืมจากอเล็กซ์เวฟมาอีกทีอเล็กซ์เวฟเป็นช่างภาพสตรีทมือดังของโลกซึ่งรูปเขาอ่ะจะมีแสงเขาจะสวยมากแล้ววิธีการมองแสงอ่ะซึ่งพอผมพูดปั๊บเนี่ยแล้วไปลองทำกันดูว่ามันจริงแบบที่ผมพูดหรือเปล่าเวลาเราเดินบนถนนเนี่ยเราชอบเดินในที่ที่มันแสงมันโดนตัวเราโดยธรรมชาติของคนอ่ะที่ชอบเดินถ่ายรูปอ่ะคนธรรมดาที่เขาเดินท็อปปิ้งอ่ะเขาจะเดินแอบเขาจะเดินหลบแดดเขากลัวตัวดำแต่ช่างภาพเนี่ย พอถือกล้องปุ๊บเหมือนมีอุปกรณ์อะไรบางอย่าง เดินกลางแดด เพราะเราอยากหา subject ที่อยู่กลางแดดเราก็เดินกลางแดดแล้วเราก็ถ่ายใช่ไหมนี่คือคนที่หาแสง แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอยืนอยู่ที่ตรงแสงแล้วพอจะถ่ายรูปพอยกกล้องขึ้นกลายเป็นถ่ายเข้าไปในเงา คุณตัดโอกาสตัวเองไปแล้วเพราะจริงๆคุณยืนอยู่ในที่ที่สว่าง subject มันอยู่ตรงที่ที่คุณยืนอยู่เพราะคุณยืนอยู่ในแสงถูกไหมมองเข้าไปในshadow ละในมุมมืดละวิธีการปรับตรงนี้คือเขาบอกว่าเดินในที่มืดมองไปที่แสงมองไปที่สว่างมองไปที่แสงเดินในที่มืดมองไปที่สว่างซึ่งอย่างที่ผมไปทำที่หัวลำโพงที่ถ่ายชานชาลาสิทธิ์เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าผมไปยืนอยู่ตรงที่แสงมันลงผมไปยืนอยู่ตรงที่ที่ผมอยากให้ subject ผมอยู่กลายเป็นผมไปขวางทางเขาคนที่เขากำลังเดินสวนผมมาเนี่ยแทนที่เขาจะอยู่ในที่ที่ผมอยากให้เขาอยู่เนี่ยเขาเดินหลบเขาจะเดินหลบออกคือพอผมไปยืนอยู่ในที่ที่มันเป็นที่มืดเขาโดนบังคับให้เดินในที่แสงมีผมใช้ทริคนี้เหมือนกันเฮ้ยมันเดินมาเฮ้ยเราไปยืนขวางมันเป็นการมันเป็นเทคนิคการยืนขวางแล้วเราก็ทำตัวใหญ่ๆไว้ใช่ยืนขวางทำไมแล้วด้วยความที่ผมก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดหน่อยเขาจะหลบเยอะหน่อยเขาจะหลบกว้างหน่อยผมก็ตีวงกว้างหน่อยแต่อีกทริคนึงทริคแรกคือยืนในที่มืดมองไปที่แสงยืนในที่มืดมองไปที่แสงนี่ทริคแรกทริคที่สองคือถ้ายิ่งจะให้รูปยิ่งสวยขึ้นอีกอ่ะหลังจากที่ที่เป็นแสงไปแล้วอ่ะจะต้องมีที่มืดอีกคือเหมือนเรายืนนะเหมือนเรายืนนะเหมือนมีเลเยอร์ของความมืดแสงมีเลเยอร์ของแสงมืดแล้วถ้ามียิ่งมีมืดแสงมืดแสงมืดแสงต่อไปอีกอ่ะรูปก็ยิ่งเลเยอร์ของรูปก็ยิ่งเยอะขึ้นอีกแล้วเราดูจังหวะของ subject อ่ะให้อยู่ในช่องแสงแล้วช่องแสงอ่ะอย่ากว้างจนเกินไปในเฟรมสมมติในการตั้งเฟรม35เนี่ยผมได้ดูแล้วว่าถ้าแสงแม่งแบบ 70% ของรูปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีความจุดเด่นมันก็ไม่มีจุดเด่นซึ่งยิ่งถ้ายิ่งเป็นโปรเจกต์แพลตฟอร์ม10เนี่ยแทบจะเรียกว่า 20% 30% ของรูปอ่ะคือจุดที่โดนแสงแต่พอเป็นภาพสตรีทอาจจะยากหน่อยก็จะมีอย่างรูปเมื่อกี้ถ้าถอยไปดูอย่างพวกของคลองเตยอย่างเงี้ยรูปคลองเตยเนี่ยก็จะเห็นชัดๆเลยว่าไอ้รูปนึงที่มีเด็กยิ้มอยู่แล้วผมแม่งแสงลงแค่ตรงแค่หน้าเขาจุดเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยรูปนั้นนั่นแหละคือ subjectนั่นคือ subject ของผมอ่ะคือผมพยายามยืนอยู่ในที่มืดแล้วถ่ายไปในที่ที่มันเป็นแสงซึ่งตรงเนี้ยนี่รูปนี้เนี่ยซึ่งทำให้เกิดเนี่ยซึ่งรูปเนี้ยเด่นปึ้งขึ้นมาเลยคือมันเห็นเลยใช่ดูปุ๊บเห็นเลยว่านั่นคือ subject uh-huh. นั่นคือความตั้งใจของคนถ่าย uh-huh. ซึ่งอันเนี้ยที่จะทำให้เกิดความแตกต่างในการดูแสง ที่ uh-huh. ที่ผมก็จะทำให้ดูแล้วแน่นขึ้น uh-huh. อันนี้คือเรื่องของการมองอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเซตกล้องเรื่องของการเซตกล้องก็คือว่า expose ให้สว่างที่และชัดที่สุดตรงที่มันเป็นแสงจนให้ที่แสงให้พอดีให้พอดีหรืออันเดอร์นิดนิดก็จะทำให้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมืดลงมืดลงแล้วตรงที่เป็นแสงมันก็จะเด่นนี้ใครใช้เทคนิคนี้เนี่ยฮะคุณต้องก้าวข้ามการยึดติดกับเรื่องของคำว่าภาพที่ดีคือภาพมีรายละเอียดครบคือไม่ใช่นะครับภาพที่ดีคือภาพที่เห็นในสิ่งที่เราอยากให้เห็นแล้วซ่อนในสิ่งที่อยากให้ซ่อนนะครับใช่อันนั้นไอโซนซิสเต็มทำมาเพื่อซัพพอร์ตให้เราคอนโทรลตรงนี้ได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจุดสนใจเราเนี่ยไปอยู่ที่แสงเพราะฉะนั้นส่วนอื่นเนี่ยมันจะมืดลงไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันว่าเฮ้ยโทนมันไม่ครบเฮ้ยมันข้างหลังมันหายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันเลยนะครับเนื้อเรื่องทุกอย่าง impact มันจะเล่าเรื่องของมันแล้วก็ทำงานของมันเองมีภาพอยู่ประเภทหนึ่งที่เขาจะเก็บดีเทลให้หมดเนี่ย uh-huh. คือภาพสายข่าวนั่นเป็นข่าวซึ่งถ้าถ่ายพวกในโซนซิสเต็มอ่ะเอาให้ครบทุกอย่างอ่ะ uh-huh. ผมว่าสายข่าวอ่ะสำคัญ uh-huh. เพราะสายข่าวมันควรจะเห็นทุกอย่าง uh-huh. ในเฟรมต้องเห็นหมดแต่พอมาทำงานออกแนวศิลปะอาร์ต uh-huh. มากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมว่าต้องแอบ uh-huh. ต้องมีความลึกลับในการถ่ายรูป uh-huh. ซึ่งถ้าจะใช้แสงให้เก่งอ่ะ
ต้องซ่อนเป็ดต้องซ่อนเป็ดใช่นะครับโอเคสีสดๆแบบนี้ตั้งคัลเลอร์เพิ่มไหมครับสีสดๆอันนี้มันเป็นเวลเวียซึ่งเวลเวียของกูจิมันสดแบบสดปึ้งมันสดมากมากซะจนที่ว่าถ้าคุณไปทำอะไรเพิ่มมันอีกเนี่ยมันจะโอเวอร์ไปมันจะโอเวอร์แต่ว่าถ้าผมใช้โพเวียซึ่งจะเป็นตัวที่ดรอปลงมาหน่อยเนี่ยผมก็จะอาจจะแอดคอนทราสต์บ้างแอดซาตูเรชันบ้างถ้าใช้โพเวียแต่ถ้าใช้เวลเวียแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่จับแล้วคือถ้าใช้เวลเวียนี่ไม่จับแล้วคือเวลเวียเนี่ยถ้าไปเจอซีนแบบทึมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแสงไม่มีคอนทราสต์แต่ยังเล่นได้แต่ว่าถ้าไลติ้งมันพออยู่แล้วนะครับคือไลติ้งแบบเนี้ยคือไม่ต้องไปแตะละโอ้อันนี้รูปนี้พูดตรงแตะไม่ได้ใช่แตะนี่พังเลยแตะแล้วพังแตะแล้วพังเลยรูปนี้นะครับก็จริงๆในอย่างนี้ครับถ้าเราไม่คือในฟูจิเนี่ยมันจะมีรอคอมพิวเตอร์อยู่นะครับคือสามารถแปลงรอไฟล์ในกล้องได้อีกทีนึงใช่ๆเพราะฉะนั้นคราวนั้นเนี่ยเราสมมติว่าถ้าเราถ่ายมาแล้วเราแบบเฮ้ยเวเวียมันจะเป็นยังไงถ้าบวกคอนทราสต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณเล่นที่กล้องก็ได้เล่นที่กล้องพอเล่นเสร็จปุ๊บมาดูอย่างนี้ไม่ได้นะครับคือไม่ต้องไปผิดพลาดจากของจริงไปถ่ายมาแล้วก็เอามาลองเล่นแล้วเราก็ศึกษาจากคาแรคเตอร์ฟิล์มเรื่องคอนทราสต์เรื่องอะไรพวกนี้ศึกษาจากตอนที่เราคอนเวิร์ตผมว่ามันตอนนี้เพราะตอนแรกช่วงที่ผมใช้เนี่ย Lightroom ยังไม่มีพรีเซตของฟูจิเข้ามาใช่ตอนนั้นก็เลยต้องเล่นบนกล้องใช่ตอนนั้น Adobe Convert ฟูจิได้ห่วยแตกแล้วบัดซบมากสุดท้ายกลายเป็นต้องมาพึ่ง JPEG จากกล้องจริงๆใช่ก็เลยเล่นบนก็ช่วงแรกๆ2อาทิตย์แรกเนี่ยนั่งเล่นบางทีที่ดูรูปแต่ไม่โหลดรูปเลยนะแต่ลองเปลี่ยนบนกล้องก็คือไม่ได้โหลดเข้าไปใช้ใน Lightroom เปลี่ยนบนกล้องว่าลองใช้รอคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นฟิล์มตัวอื่นดูว่ารูปมันออกมาแล้วมันชัดขนาดไหนซึ่งมันสนุกดีเพราะว่าพอคอนเวิร์ตมันแล้วมันออกมามันก็เป็นอีกไฟล์นึงใช่เป็นไฟล์มันก็ไม่ได้ลบของเก่าทิ้งมันมีไฟล์อีกอันนึงอะไรเงี้ยมันก็แปลกดีตัวนี้ก็แนะนำนะครับให้ถ่ายเป็นรอบวก JPEG ใช่แล้วเราอยากรู้อะไรเราก็ไปเล่นกับรอเล่นในกล้องเนี่ยครับไม่ต้องไปคอนเวิร์ตใน Adobe ในคอมนะครับเล่นเจ็บๆแล้วจะได้รู้อะไรอีกเยอะแล้วก็จะสนุกด้วยเนาะใช่ใช่ประสบการณ์การถ่ายรูปจะเปลี่ยนไปช่วยแนะนำช่างภาพสีเพื่อขอดูแนวคิดและแสงในการถ่ายภาพด้วยค่ะก็อะไรนะ Alex Webb อ๋อ Alex Webb คนแรกและคนที่ผมชอบที่สุดคือ Harry Guyard Harry Guyard เนี่ยเป็นช่างภาพ Magnum ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวผมมาสะกดเขียนลงไว้ให้ก็ได้แฮร์รี่กูยาร์ดอเล็กซ์เว็บเนี่ยสองคนนี้ที่ผมจะดูเยอะแล้วก็จะมีแมกนัมอีกคนหนึ่งที่ถ่ายแสงสวยมากๆคือคริสโตเฟอร์แอนเดอร์สันซึ่งคริสโตเฟอร์แอนเดอร์สันจะมีงานถ่ายครอบครัวเยอะถ่ายลูกสาวตัวเองถ่ายแฟนตัวเองซึ่งมีแบบทำหนังสือออกมาเป็นหนังสือแฟนกับลูกกับพ่อเนี่ยในหนังสือจะมีลูกแฟนพ่อหนังสือเขาชื่อซันชื่อลูกชายโอ้เป็นหนังสือเล่มนี้แบบผมรักมากเล่มนี้คือแล้วคนนี้ใช้แสงเก่งมากเล็กเว็บที่กูอยาก3คนเนี้ยดู3คนนี้ก็เหลือเฟือแล้วเหลือละส่วนแบงค์นัมส่วนใหญ่แบงค์นัมทั้งนั้นใช่ไหมคือผมเรื่องนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าถ้าจะศึกษาช่างภาพอ่ะผมอยากให้ศึกษาช่างภาพที่เขามีงานแบบ30ปีอ่ะเพราะว่าคือเขาคัดมาหมดแล้วมันมีแต่แบบงานสวยๆจาก30ปีเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้แม่งคือที่สุดแล้วมันคือการสื่อสารชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่ถ่ายแค่6เดือนแล้วก็เอารูปมาลงแล้วพอเราบอกให้รูปนี้สวยจังเลยแต่ผ่านไปอีก5ปีเขาเปลี่ยนไปถ่ายแนวอื่นแล้วอะไรแล้วซึ่งช่างภาพแมกนัมเนี่ยทำไมผมถึงใช้คำว่าแมกนัมเพราะช่างภาพแมกนัมส่วนใหญ่ถ่ายมาแล้ว 30-40 ปีงานเขามีให้ดูเยอะแล้วงานที่เขามีให้ดูเนี่ยมันเป็นงานที่สวยๆทั้งนั้นแล้วพอเรายิ่งไปดูเหมือนพอเราไปดูของที่มันดีมากๆอ่ะแล้วเราเอามาถ่ายมันทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นผมว่าพัฒนาได้เร็วขึ้นดีกว่าการไปตามงานของช่างภาพที่อาจจะยังเพิ่งถ่ายมาไม่นานแนะนำเลยครับเพราะคือแมกนัมนี่คือแบบอะไรอ่ะเป็นเกือบจะบอกว่าเป็นที่สุดของวงการถ่ายสตรีคือเขาแมกนัมที่เป็นตอนนี้ยังเป็นแมกกาซีนอยู่ป่ะฮะแมกนัมเป็นเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่ซึ่งเป็นเอเจนซี่ของเขาเริ่มมาตอนแรกเป็นเรื่องของข่าวแต่ว่าช่างภาพแต่ละคนก็จะมีงานส่วนตัวซึ่งงานส่วนตัวนี่แหละที่เป็นอินสปิเรชันที่ทำให้มันเกิดไอสเตทนี้ขึ้นมาเพราะงานส่วนตัวของช่างภาพแมกนัมแมกนัมนี่แบบเก่าแก่มากนะครับเก่ามากใช่เก่ามากก็ดังตั้งแต่ผมยังไม่เริ่มหัดถ่ายรูปอ่ะก็แมกนัมโฟโต้แล้วอ่ะ
นะฮะคือมันเป็นจุดจบของสายสตรีทอ่ะนี่ไปอยู่กันตรงนี้ไปดูว่าช่างภาพแมงนัมซึ่งเขาทำงานคอมเมอร์เชียลทำงานข่าวทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาจะมีงานส่วนตัวไอ้งานส่วนตัวอันเนี้ยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดๆทั้งนั้นเดี๋ยวต้องไปดูมั้งถ้าใครชอบเรื่องเกี่ยวกับแสง3คนนี้ไม่พลาดแน่นอนทุกทีดูแต่เซลดำเซลดำโอ้ถ้าขาวดำก็สุดยอดใช่ๆรูปเขาสวยโอ้นั่นเขาสวยรูปเขาสวยขาวดำเนี่ยถ้าดูถ้ามีโอกาสดูรูปเซลดำที่เป็นต้นฉบับครับมันสามมิติเลยฮะมันเป็นขาวดำที่แบบเป็นสามมิติเป็นเลเยอร์เลยซึ่งของเขาก็เล่นแสงเยอะนะพี่ที่ผมคุยว่ามีมืดมีสว่างมีมืดเนี่ยเขาก็เล่นพวกนี้เยอะใช่ใช่เขาตรงนี้เยอะหัวใจหลักเขาคือเรื่องไลติ้งเรื่องแสงใช่งานเขาเน้นแบบนี้เลยคือถ่ายรูปจริงนะครับหัวใจหลักคือไลติ้งนะไลติ้งมาก่อนเลยฮะว่าแบบถ้าไลติ้งได้เนี่ยยังไงก็เอาตัวรอดได้คือมันจบหลังกล้องได้จริงจริงมันจบหลังกล้องได้จริงจริงใช่รูปไหนแสงสวยนี่มีชัยไปกว่าครึ่งใช่ คือคนที่บอกว่าจบหลังกล้องไม่ได้อ่ะคนที่คมไลติ้งไม่เป็นอันนี้พูดจริงต้องดูให้ได้ต้องดูให้ได้ไลติ้งนี่จบได้แน่นอนช่างภาพโอ้โหมือระดับแบบอาการนี่บางทีไม่ยอมถ่ายรูปอ่ะคือเขาไปเห็นซีนแล้วอ่ะแต่เขารู้แล้วว่าแสงยังไม่ใช่ต้องรอพรุ่งนี้กี่โมงเปลี่ยนเวลาโอเคเดี๋ยวนะฮะจังหวะปกติเวลาถ่าย Street Fix F Stop ไหมครับว่าต้องการชัดทั้งภาพไหมเวลาเล่าเรื่องเอาใหม่นะขอคำถามปกติเวลาถ่าย Street ตั้งค่า F Stop คงที่ไหมหรือว่าต้องการชัดทั้งว่าต้องการชัดทั้งภาพไหมเวลาเล่าเรื่องผมเซตส่วนใหญ่จะถ้าเป็นไปได้จะพยายามให้มันอยู่ที่ F8 หรือ F11เพราะว่าต้องการให้ชัดทั้งภาพทีนี้สาเหตุที่ต้องการให้ชัดทั้งภาพเนี่ยเพราะว่าการถ่ายรูปสตรีทเราไม่ได้ถ่ายแค่ subject คนเดียวแต่เราพยายามถ่ายซีนทั้งหมดทีนี้ถ้าซีนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ไกลอยู่ใกล้หรืออยู่ข้างออกไปเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้พอมันชัดแค่ตัว subject อย่างเดียวอ่ะมันทำให้เกิดมีความรู้สึกว่ารูปมันไม่สื่อสารครบข้อมูลที่สื่อสารมันไม่ครบเพราะฉะนั้นมินิมัมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามให้อยู่ที่ F8F11 ถ้าแดดแรงๆจ้าๆผมได้ F11 แต่ผมจะไม่ค่อยไปถึง F16 เท่าไหร่เพราะผมรู้ว่าพอถึง F16 ปุ๊บคอนทราสต์มันเยอะแล้วมันเยอะเกินก็จะพยายามดึงไว้ที่ F11 F8 กลางคืนก็ F4 F2.8 แต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนมูดการถ่ายรูปตอนกลางคืนก็จะเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนใช่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็มีเรื่องF ที่ประมาณนี้เพราะว่าเห็นคนถ่ายสตรีทส่วนใหญ่ก็ประมาณ81เนี่ยเราต้องการความชัดเลย81นะฮะอยู่ประมาณนี้จะคนละแนวกับสายไทยสาวแล้วเลนส่วนใหญ่ก็จะคมที่สุดที่8ถึง11ด้วยประมาณนั้น8เนี่ยจะคมสุดนะครับจึ๊บวัดแสงเฉพาะจุดหรือเปล่าวัดแสงตามไม่อยากใช้คำว่าเฉพาะจุดเลยวัดแสงตามผมดูทั้งภาพอ่ะผมบางทีผมจะเซตทั้งภาพแล้วผมจะดูคือเราผมก็ใช้ EVF ให้เป็นประโยชน์อ่ะคือผมเซตแล้วผมดูไปเลยว่าถ้าแสงประมาณนี้รูปได้ประมาณนี้ผมโอเคไหมแล้วผมก็จะแต่ผมจะไม่ได้ดูว่ามันเป็นจุดหรือเป็น average หรือเป็นอะไรผมจะไม่ค่อยซีเรียสตรงจริงๆพอถ่ายรูปด้วยคือพอถ่ายรูปด้วย EVF อ่ะครับคือถ่ายรูปแล้วใช้ EVF เนี่ยของ Fuji มันจะมี preview exposure ไว้บาลานซ์เสร็จแล้วตัว preview เนี่ยคือยี่ห้ออื่นน่ะมันจะทํา preview เฉพาะ exposure หรือกับไว้บาลานซ์แต่ไม่ preview สีใช่มั้ยแต่ว่าของ Fuji เนี่ยมันจะ preview exposure ไว้บาลานซ์และ film simulation ใช่มันทำให้เวลาเราคอนโทรลภาพเนี่ยคือเราจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คอนโทรลที่จุดเดียวเราคอนโทรล mood ของภาพผมว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ผมชอบดูทั้งภาพเพราะมันเห็นทั้งภาพจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ปรับนิดนึงมันก็โชว์ขึ้นแล้วว่ามันเห็นแล้วอ่ะก็เลยเราจะดูมูดของทั้งภาพโดยที่เราไม่ได้จริงๆเราไม่ได้ฟิกใช่ไหม อย่างคุณลามี่ถ่ายก็คุณไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยไฮไลท์สีขาวต้องเป็นขาวสีดำต้องเป็นดำไม่แต่ว่าเราดูมูดเราดูอารมณ์ใช่ดูอารมณ์ของภาพมากกว่าดูอารมณ์ภาพมากกว่าคือภาพสวยอ่ะคือภาพที่อารมณ์มันได้นะครับมันไม่ได้ว่าขาวเป็นขาวดำเป็นดำอันนั้นอ่ะคือผมสอนว่าแสงสอนโซนสอนอะไรเงี้ยคือพื้นฐานเราต้องคุมขาวให้เป็นขาวให้ได้แต่ภาพที่สวยไม่ใช่ภาพที่ขาวเป็นขาว มันเป็นภาพที่กลับมาเรื่องเดิมเลยสื่อในสิ่งที่เราอยากให้เห็น
และซ่อนในสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นเรื่องเทคนิคปล่อยไปก่อนใช่คือเทคนิคทั้งหลายทั้งปวงมาเพื่อให้เราอยู่ตรงนี้ครับเพื่อให้เราคุมตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเองคือนะเหมือนเราผสมสีอะผสมสีเพื่ออะไรเพื่อเราวาดภาพอย่างที่เราอยากวาดนะครับแต่ถ้าผสมสีไม่เป็นวาดภาพที่อยากวาดมันอาจจะวาดไม่ได้นะครับอาจจะต้องเรียนเทคนิคพวกนี้ให้ชัวร์ก่อนใช่แล้วก็พอเรียนเสร็จเนี่ยแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเทคนิคมีไว้เพื่อซัพพอร์ตศิลปะไม่ใช่ว่าเทคนิคมีไว้เพื่อควบคุมการเกิดของศิลปะนะครับไม่ใช่นะครับพูดดี ยืมไปใช้ ยืมไปใช้ คือเราอยู่สายวิทย์ไง คือผมอยู่สายวิทย์แล้วคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่วัดแสงดีแล้วทำไมภาพไม่สวยก็วัดแสงมันเพื่อเอาไว้ควบคุมภาพแต่ว่าถ้าจินตนาการยังคิดไม่ได้ว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงยังเลือกไลติ้งไม่ได้ยังเลือกมุมไม่ได้ต่อให้วัดแสงได้อภิมหาเทพเนี่ยมันก็ห่วยก็ไม่ได้รูปอยู่ดีก็ไม่ได้รูปอยู่ดีเพราะอย่างอื่นมันไม่ซัพพอร์ตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมานะครับน่าจะเราทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วบอลจบไปครึ่งเลยจบไปครึ่งนะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะเบรกกันตรงนี้แล้วเนาะนี่ผมว่าถูกเนี่ยเอางี้ก็ได้ผมว่าจะได้สนุกผมว่าสุ่มให้คนที่ถามคำถามก็ได้พี่เดี๋ยวพี่ผมฝากพี่สุ่มเลยก็ได้ได้ได้คนที่ถามคำถามเลยแล้วก็สุ่ม3คนมีถุงมา3ถุงใครทายอายุคุณลำพีได้ทายอายุ นี้ไม่มีใครถูกแน่เลย ใครรู้ราคา X Pro 3ที่ขายในเว็บที่อเมริกาแล้วกันเออเอาไหมผมยังไม่เพราะราคาไทยยังไม่เปิดผมยังไม่รู้เลยเนี่ยมีรู้ใช่ไหมมีรู้ป่ะมีใครตอบว่ามีใครรู้ราคา X Pro 3สีดำนะฮะสีดำที่อเมริกาว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ใครทายถูกรับอันนี้ครับ Classic Neck นะครับ Fuji Color Superior ถุงรักโลกนะครับเป็นถุงแบบถุงกระเขาเรียกอะไรผ้าแคนวาสอย่างหนาเลยฮะผมลงไปนอนนี่ยกขึ้นมายังไม่ขาดเลยอ่ะนะครับโอ้โหมาแล้วเหรอราคาแนะนำ US ดอลลาร์เป็นราคาแนะนำ US ดอลลาร์อันนี้คุณราคาไทย1,799อันนี้แจกกี่ใบเดียวไอ้คำถามนี้แจก1ใบใครที่ก็ตอบถูกก่อนถูกมั้ยตอบถูกแล้ว1,799 1,799 1,799ได้ไปแล้ว1คนโอ้มี 1,799.95 ด้วยไม่มี95นะฮะคุณที่ตอบถูกคุณนี่คุณคนที่ตอบถูกนะครับคนแรกนะครับคุณอมฤทธิ์พุนภูนะครับคุณอมฤทธิ์พุนภูฝากส่งชื่อที่อยู่มาที่อินบ็อกซ์ทีนะครับบอกว่าเป็นคนที่ได้รางวัลกระเป๋าซูพีเรียร์คัลเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องส่งไปสนีไปให้นะครับเดี๋ยวนี้นะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจริงๆเรามีอีกหลายใบฮะไหน1799จุดเท่าไหร่95อ๋อจุด95จริงงี้มีคนหนึ่งที่ถูกฮะคุณผมว่าให้ไป2เลยให้2ใบเลยประกาศไปแล้วอย่าให้เสียใจอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ตอบถูกคุณกิตติพงษ์ณระนองนะครับได้ไป2ใบคุณกิตติพงษ์ณระนองส่งชื่อกับที่อยู่ที่จะให้จัดส่งมาทางอินบ็อกซ์ด้วยนะครับ2คนที่ตอบถูกนะครับจบแล้วเรียบร้อยมี5399ถุงที่สามให้ใครดีฮะจะถามว่าอะไรดีนะฮะ1,799.95 1,799.95 ถูกแล้วโอเคจะให้ทายราคาเมืองไทยก็ต้องไปรอรับของหลังโฟโต้แฟร์ข่าวจ่ายได้ไหมรู้คำตอบเปล่ารู้เราก็นับเลยเฮ้ยมีถามเลยก็ได้ถ้าไม่นับหมดย่อยพี่รู้คำตอบอยู่คำถามนะครับคุณลามี่คำถามคือใน Fuji X Pro 3มีฟิล์มซิมูเลชันกี่ฟิล์มกี่ฟิล์มกี่แบบนะซิมูเลชันกี่แบบเอาฟิล์มซิมูเลชันหลักนะครับผมนั่งดูมันจะมีโหมดย่อยอยู่เอาโหมดหลักอย่างเดียวมีกี่แบบใช่ขอโหมดหลักอย่างเดียวอ
คุณอมฤทธิ์อย่าลืมส่งมาให้นะครับเยี่ยมเลยนะฮะใครใครเป็นแฟนตัวจริงใครเป็นแฟนตัวจริงฟูจิเนี่ยเอาของ XT3 บวก1เอาของ XT3 บวก1เพราะว่า XT3 มาพีเพิ่มอีกตัวนึงใช่นะครับต้นยังผิดต่อมา6นะครับ6ผิดผิดครับผิดผิดนะฮะมีกี่ตัวเอ่ยมีใครตอบได้มั่งเปิดแคตตาล็อกเข้าไปดูเว็บกำลังนั่งหากันอยู่ Expo 3ตอนนี้กำลังหากันอยู่8แบบ8 7 7แบบมีใครอีกคุณอภิสิทธิ์7แบบคุณชลิตเอา1ตัวนี้1กระเป๋าต้องลง1ต่อ11พี่1มีกระเป๋าแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณโฟโต้ดีบอก9ก้องเกียรติคุณทำให้ดีอักษรตอบ9นะครับทั้งหมดคำตอบคืออะไรเนี่ยคำตอบเดี๋ยวนับให้ฟังเลยถ้านับเลยนับแล้วพูดไปเลยนะครับผมว่าพี่หนึ่งได้แล้วเนี่ย มี12แบบมันมีโปรเวียโปรเวียเวลเวียเวลเวียแอสเทียแอสเทียฮัสซิโคมฮัสซิโคมโปรเนกาทีฟไฮโปรเนกาทีฟสแตนดาร์ดอย่างนี้เรานับเป็นโปรเน็กใช่ใช่ไม่อันนี้นับเป็นฟิล์มพลรุ่นคลาสสิกเน็กเอทนาอีเทน่าแอคโรสมอนาโคมซีเฟียทั้งหมด11ตัวครับ11ตัว พี่หนึ่งหนึ่งมาเอาเองเลยนะฮะมีใครไม่มีใครตอบ11เลยเนี่ยมี1คนเดียวเลยมี1คนเดียวเลยตอบ11นะฮะหนึ่งเอากล้องไปเลยเลยได้กล้องด้วยนะครับมี11ตัวนะครับทั้งหมดเพราะว่ามีซีเปียนับเป็นฟิล์มซิมูเลชันแต่ว่าจริงๆซีเปียเนี่ยไม่ได้เป็นฟิล์มรุ่นใดรุ่นหนึ่งของทางฟูจินะครับแบ็คแอนด์ไวท์เป็นนีโอแพนเป็นนีโอแพน400นะครับตัวนี้หนึ่งได้มาเอาเองเลยลึกกันนะครับโอเคนะฮะหมดแล้วแจก3ใบเดี๋ยวที่เหลือแจกรอบหน้าหมดแล้วครับนะครับโอเคจะได้ไปดูบอลกันนะฮะสำหรับคนที่ดูบอลบอลครึ่งหลังเริ่มพอดี 2:45 นะครับโอเคก็วันนี้นะเราได้คุยเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพ4วันนี้จริงๆแล้วเน้นการถ่ายภาพ4ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัว X Pro มันก็จะทำให้บางอย่างที่เราทำงานมันรู้สึกได้ฟีลลิ่งขึ้นผมว่ามันได้มันอารมณ์แหละเรื่องของเรื่องเลยนะได้มูดในการถ่ายรูปกลับมาซึ่งอันเนี้ยสำคัญทำให้มันสนุกอ่ะเพราะว่าในยุคดิจิตอลที่เราเริ่มใช้ EVF กับจอ LCD ด้านหลังมันทำไลฟ์วิวได้อ่ะมันทำให้เราไม่ได้ไปโฟกัสกับสิ่งที่เราถ่ายแต่ว่าไปโฟกัสกับอยู่ที่การปรับตั้งกล้องค่อนข้างเยอะนะครับว่า Expo 3ก็ทำให้เราแบบย้อนกลับไปใส่ใจกับสิ่งที่เราถ่ายมากขึ้นนะครับก็ถ่ายรูปไปไม่ต้องดูรูปไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าได้รูปอะไรไปดูว่าเรากำลังจะถ่ายอะไรดีกว่าเห็นด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณลัมมี่มากเลยนะครับขอบคุณทีมงานด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณฟูจิโฟโตฟิล์มด้วยที่สนับสนุนรายการไลฟ์ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสได้มาคุยกันอีกหวังว่าเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านี้ก็โฟโตแฟร์ละใช่ใช่เดี๋ยวโฟโตแฟร์อีก2อาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตผลงานกันว่ามีคิวมีที่จะเอา Expo 3ไปถ่ายอยู่โอเคนะครับก็จะได้มาจอยกันนะโอเคก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับครับผมนะวันนี้ไปเชียร์บอลให้สนุกครับแพ้ไม่เป็นไรนะฮะชนะก็ดีเรายังไม่รู้สกอร์กันเดี๋ยวไปเช็คสกอร์